สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยหรือห่วงใยบ้านเมืองครับใกล้เวลา3 ทุ่มตรงแล้วนะครับตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์เพื่อนๆจะร่วมเติมเต็มด้วยผมได้คัดเรื่องความเห็นของท่านที่โพสต์ขึ้นมานะครับที่จะเป็นตัวแทนความคิดของเพื่อนๆมาอ่านได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ก่อนจะเข้ารายการก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกให้การสนับสนุนทางการเงินที่เป็นสมาชิก VIP VVIP หรือ Super VIP เพราะว่าวันนี้เรากำลังถูกแทรกแซงหนักขึ้นมีรูปธรรมที่จะรายงานท่านครับท่านคงเข้าใจวิธีแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็เปิดหน้า YouTube สู่ในทีวีแล้วจะมีกดจอยก็กดเข้าไปตรงนั้นแล้วก็มันก็จะไปเรื่อยๆแล้วท่านก็เลือกจะเป็นสมาชิกสนับสนุนเดือนละ35 บาทหรือว่า300 600แล้วแต่ท่านนะครับวันนี้การโฆษณาไม่เพียงแต่ถูกแทรกแซงในประเทศไทยเท่านั้นแต่บางคลิปถูกแบนเลยครับ YouTubeได้รับคำร้องขอมาแบนเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ท่านเห็นหลักฐานเพราะเราเป็นเจ้าของสถานีด้วยกันนะครับวันเสาร์เป็นรายการของท่านก็จะขอให้เพื่อนๆที่ติดตามทั้งทาง Facebook และ YouTube ใครที่ไม่สันทัดในการที่จะติดตามให้มีสัญญาณเตือนผมก็ขอแนะนำให้มาอยู่ที่ YouTube นะครับ YouTube นี่ท่านกดเข้าไปในสุในทีวีท่านจะเขียนด้วยตัวอักษรอย่างไรก็ได้จะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ติดกันก็ได้แยกกันก็ได้นะสุในทีวีแยกกันหรือสุในทีวีติดกันมันก็จะขึ้นมาแล้วท่านก็กดเข้าไปเป็นสมาชิก Subscribe แล้วท่านจะสามารถดูได้ตลอดนะครับแม้จะถูกแบนในประเทศไทยเอาละครับได้เวลาแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสส.สุไนวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์คุยกันวันเสาร์ค่ำเป็นการเติมเต็มข่าวสารร่วมกันนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาเสนอความเห็นความเห็นที่โดดเด่นของท่านผมจะเลือกขึ้นมาแล้วมาอ่านให้เพื่อนๆได้เห็นกันส่วนความเห็นอื่นๆก็อยู่ในระบบท่านก็สามารถจะเปิดเข้าไปดูกันได้ก่อนอื่นขอแจ้งความนิดหนึ่งว่าในวันเสาร์เนี่ยเป็นรายการที่เราร่วมกันแสดงความเห็นดังนั้นผมอาจจะจัดรายการแบบสบายๆแล้วก็แนะนำขอร้องท่านในฐานะเป็นเจ้าของสถานีด้วยกันอย่างน้อยที่สุดวันนี้ขอร้องคือพอเริ่มดูปั๊บกดไลค์ก่อนครับสมาชิกที่ร่วมกันนี้ต้องกดไลค์ก่อนอย่าลืมว่าสถานีโทรทัศน์สุไนทีวีและสุไนแฟนคลับที่เราออกอากาศเป็น2 ช่องทาง YouTube แล้วก็1 ช่องทาง Facebook นี่ถือว่าเป็นรายการเราจัดร่วมกันเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนะครับดังนั้นการที่ท่านเข้ามาดูในรายการนี้เท่ากับท่านช่วยแล้วท่านช่วยสนับสนุนรายการสส.สุไนแล้วและถ้าท่านไม่ได้
ถ้าจะช่วยเต็มที่คืออย่า กดข้ามโฆษณาโฆษณานั้นเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของเรานะครับนี่เท่ากับเป็นการช่วยกันแล้ว2ท่านช่วยกดไลค์ก็เท่ากับช่วยกระจายความคิดของท่านและของผมกระจายออกไปให้กว้างที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนได้มากที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนแปลงประเทศที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันในวันเสาร์ที่29พฤษภาคมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนี่นะครับหัวข้อว่าไทยอยู่ยุคไหนความป่วยพี่ไม่ทันหายความวุ่นวายน้องเข้ามาแทรกประเด็นที่อยากจะฟังความเห็นท่านคือเราควรจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมันอยู่ยุคไหนกันแน่นะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่แล้ววันนี้ยิ่งมีรูปธรรมชัดแค่สถาบันจุฬาภรณ์เนี่ยครับสามารถสั่งวัคซีนเข้ามาได้ด้วยตัวเองเลยครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เองเลยครับโดยไม่ต้องสนใจรัฐบาลประยุทธ์เลยฮะนี่เราวุ่นวายกันมาครึ่งปีโดยนายประยุทธ์มันไม่สั่งมันไม่ยอมให้วัคซีนจากที่อื่นเข้ามายกเว้นซิโนแวคของจีนกับแอสตราเซเนกา2ยี่ห้อเท่านั้นที่เรารู้ว่าแอสตราเซเนกานั่นคือวัคซีนที่โรงงานพ่อจะผลิตส่วนซิโนแวคก็คือวัคซีนจีนที่ผ่านไอ้เจ้า CP ดังนั้นหมอโรงพยาบาลต่างๆก็เรียกร้อง CEO ต่างๆก็เรียกร้องไอ้ยุทธก็ไม่ให้เข้าไปพบอายุทธก็พยายามจะเบี่ยงเบนทุกคนก็ไม่กล้าไฟเซอร์โมเดอร์นาของอเมริกายื่นขอก็ไม่ผ่านสักทีอยู่ๆมาวันนี้สถาบันจุฬาภรณ์ที่เรียกว่าราชวิทยาลัยอะไรเนี่ยนะยื่นประกาศเอาเข้าได้เลยครับอย.อย.หัวหดหมดรัฐมนตรีสาธารณสุขอายุเงียบหมดนี่เป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าความป่วยพี่ไม่ทันหายความวุ่นวายน้องเข้ามาแทรกเป็นสำนวนไทยนะความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกแต่ว่าเราจะใช้อย่างนั้นก็ดูจะเดี๋ยวจะดูกระทบกระเทือนใจกันไปผมก็เลยเปลี่ยนแปลงไปว่าเป็นความป่วยพี่ไม่ทันหายข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นครับเรื่องในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระประชวรนี่ก็เหมือนกันจริงๆมันควรจะจบแล้วแต่มันไม่จบสักทีมันจะมีคลื่นไปเรื่อยๆเลยครับผมไม่เอาข่าวมาบอกกับท่านไม่ได้เอาข่าวมาวิเคราะห์มันก็กลายเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยเขาไม่กล้าพูดความจริงกันอยู่แล้วก็เลยต้องเก็บมาหน่อยเอาเลยนะฮะผมให้ท่านดูตรงนี้ครับความป่วยพี่ไม่ทันหายเมื่อคราวที่แล้วผมได้พูดกับท่านไปแล้วพูดมาหลายตอนปรากฏว่าผมเริ่มเปิดข่าวเมื่อวันที่13นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงครับเริ่มเปิดข่าวเมื่อวันที่13สายข่าวฝรั่งเศสนี่อุทธรณ์ต่อเพื่อนสมาชิกหน่อยนะครับคงจำคลิปอันนี้ได้นะครับสายข่าวฝรั่งเศสถามเหตุหามเสียเข้าโรงพยาบาลนั่นคือวันที่13เริ่มต้นข่าวว่าในหลวงทรงพระประชวรมีข่าวลือออกมาคนดูไปแล้วประมาณโทษนะฮะคนดูไปแล้วประมาณล้านกว่าวิวครับ
ล้านกว่าวิวและผมก็มีคลิปตามมาอีกถ้าดูคลิปจะเห็นนะครับว่ามีคนติดตามมากล้านกว่าวิวตอนนี้ท่านเปิดเข้าไปไม่เจอเลยนะครับเพราะอะไรฮะรัฐบาลศูนย์ยุทธวิบัติมันแบนเรียบร้อยแล้วครับมันไม่ให้ดูในประเทศไทยแล้วดังนั้นท่านดูนะครับ YouTube เขาแจ้งมาผมอ่านให้ท่านฟังนะฮะYouTube เขาแจ้งมาว่าสวัสดีคุณสุนัยทีวีเราได้รับการร้องเรียนทางกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเราได้บล็อกเนื้อหาต่อไปนี้จากการรับชมในเว็บไซต์ YouTube ของประเทศที่ระบุไว้ข้างล่างคือประเทศไทยวิดีโอสายข่าวฝรั่งเศสถามเหตุหามเสียเข้าโรงพยาบาลเราได้บล็อกเนื้อหาจากการรับชมในเว็บไซต์ YouTube ของประเทศต่อไปนี้ประเทศไทยนะครับขอแสดงความนับถือทีม YouTube ท่านเห็นแล้วนะครับแม้กระทั่งเราส่งข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยส่งเข้าไปในประเทศเนี่ยยังถูกบล็อกเลยนับภาษาอะไรกับข่าวในประเทศเขาเลยไม่กล้าเปิดบล็อกยังไงก็ตัวผมอยู่ต่างประเทศไม่เป็นไรดังนั้นผมจึงขอให้ท่านเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็กดติดตามคนกดติดตามก็จะดูได้นะครับแต่มันจริงๆมันบล็อกไม่ได้หรอกครับเพียงแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะทำไม่เป็นต้องเข้าพร็อกซี่แล้วเข้าไปดูข้างหลังแล้วก็กดว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยก็ดูได้เดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่มันปิดหูปิดตายากถ้าท่านทำไม่เป็นลองถามลูกหลานท่านกันแล้วกันผมแจ้งข่าวอุทธรณ์ให้ท่านทราบก่อนดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่13เป็นต้นมาจนถึงวันที่29วันนี้เนี่ยก็เกิดการแก้ข่าวทางวังก็แก้ข่าวเอาพระมาพูดบ้างนะครับคงจำกันได้นะครับคลิปนี้เชื่อไหมโฆษกวังคนใหม่แถลงรอ10ไม่ป่วยนี่เป็นข่าวนี่ครับในหลวงมีพระปรนามัยแข็งแรงทรงสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานเป็นประจำผมก็คิดว่าเอ้าไม่ป่วยก็ไม่ป่วยผมก็เอาข่าวมาก็เท่านั้นเองปรากฏว่าล่าสุดจัดงานอีกอันนี้ผมท้าความให้ท่านทราบนิดนึงเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฏเจ้าคุณพระศรีนีนาถก็เอาข่าวนี้มาโพสต์เมื่อวันที่25พฤษภาทำทีทำท่าว่าเป็นจริงเชียวในหลวงออกให้องคมนตรีคนใหม่เข้ามาถวายสัตว์นะครับผมก็เอาหลักฐานมาเปิดให้ท่านดูว่าเอผมชักสงสัยว่ามันเป็นอะไรกันเนี่ยพยายามจะปิดข่าวเรื่องในหลวงทรงพระประชวรอย่างมากผมก็ไม่ได้ไปคาดไปคั้นว่าท่านต้องประชวรแต่ถ้าท่านไม่ประชวรนี่ท่านไม่ป่วยเนี่ยวันนี้มันง่ายที่สุดครับออกมาในทางสาธารณะเหมือนอย่างที่ท่านเคยทำนั่นแหละที่คุณลุยลากท่านออกพบประชาชนนั่นแหละรู้ทันทีไม่ป่วยแต่วันนี้ไม่ทราบเป็นไรปกปิดเรื่องข้อเท็จจริงเหล่านี้มากเหลือเกินจนกระทั่งคนมีความรู้สึกว่ามีอะไรแน่นอนแต่จะป่วยหนักแค่ไหนหรือว่าจะถึงขนาดไหนเนี่ยเราไม่รู้ปรากฏว่าคราวที่แล้วเมื่อ
เมื่อวันพฤหัสเนี่ยก็จับไต่ได้คือหนังสือพิมพ์เดลีนิวครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวลงข่าวที่คุณเกษมจันทร์แก้วองคมนตรีใหม่เข้าถวายสัตย์โดยการนำของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยที่ผมบอกกับท่านไปเมื่อวันพฤหัสวันนี้มาเพิ่มเติมอีกครับมันมีสิ่งผิดปกติอีกปรากฏว่าเดลีนิววันที่พาที่มีข่าวว่าพาคุณเกษมจันทร์แก้วเข้าถวายสัตว์นั่นน่ะมันไม่ใช่25มันไม่ใช่25พฤษภามันเป็น27มีนาผมก็เอาหลักฐานมาให้ท่านดูแล้วอธิบายให้ท่านเห็นข่าวเดลีนิวเมื่อวันที่27มีนาวันนั้นเนี่ยมีการเข้าเฝ้า2รายการรายการหนึ่งเป็นรายการของคุณเกษมโดยพลเอกสุรยุทธ์พาคุณเกษมเข้าไปเข้าเฝ้าก่อนเวลา 18.50 นแล้วหลังจากนั้นพลเอกสุรยุทธ์ก็เอารัฐมนตรีเข้าเฝ้าแต่ภาพนั้นเนี่ยเดลีนิวเขาไม่ได้ลงนะครับผมก็เอามาให้ท่านดูว่าข่าวเขาเรียงอย่างนี้แหละครับนี่ดูเดลีนิววันที่27มีนาเขาก็เรียงแบบนี้นะครับเรียงข่าวพลเอกสุรยุทธ์ก่อนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคุณเกษมจันทร์แก้วองคมนตรีใหม่เข้าเฝ้าแล้วจากนั้นก็พระราชทานพระราชโอกาสให้พลเอกประยุทธ์เอารัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ต่อแต่เนื่องจากว่าข่าวครม.มันใหญ่กว่าเขาก็เลยเอาข่าวครม.เป็นข่าวภาพประกอบผมก็ไปหามาข้อเท็จจริงมีครับจากลิงก์ตัวนี้ครับท่านดูนะฮะลิงก์ตัวนี้Link Daily News เนี่ย www.dailynews.co.th Royal News 833678ปรากฏว่าผมออกอากาศไปเมื่อวันพฤหัสวันนี้ Daily News ลบแล้ว ลบข่าวของคุณเกษมออกแล้วเหลือแต่ประยุทธ์คนเดียวเห็นหรือยังฮะมันแปลกนะผมออกอากาศเสร็จเดลีนิวคงเห็นข่าวหรือว่าหรือสำนักพระราชวังเขาดูข่าวเราก็ไม่ทราบเขาก็คงจะแจ้งไปที่เดลีนิวเดลีนิวลบแล้วไม่เป็นไรแต่เรามีหลักฐานอยู่แล้วนี่ปรากฏว่าวันนี้มีสิ่งผิดปกติอีกแล้วครับภาพที่มีการลงข่าวว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พาคุณเกษมเข้าเฝ้านะครับนี่ครับปรากฏว่าข้อเท็จจริงไม่ใช่วันที่27ครับแต่เป็นวันที่25เมษาครับภาพนี้เป็นวันที่25เมษาเอาผมขยายให้ท่านดูนะครับนี่ข่าวอสมทนะเห็นไหมครับที่ตรงองค์แดงๆเนี่ยข่าวอสมทเป็นภาพเดียวกันเลยลงวันที่25เมษายนเดือนที่แล้ว แล้วปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเอามาเล่นงานอสมทบอกอสมทลงวันที่ผิดนี่ครับอะไรมันจะผิดกันยกใหญ่แล้วครับสรุปแล้วเนี่ยน่าเชื่อได้ว่าภาพข่าววันที่25พฤษภาคมเมื่อ2วันก่อนนี้
เป็นภาพไม่ใช่อัปเดตจริงครับผมถามหน่อยว่า 1. ข่าวราชสำนักเป็นข่าวสำคัญเนี่ยมันจะลงผิดหน้าผิดหลังกันไหวเหรออันแรกเดลีนิวลงเพียงแต่ไม่ได้ลงรูปครับถ้าเดลีนิวลงรูปก็จบแล้วโกหกก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ลงรูปแต่ลงข่าวว่าพลเอกสุรยุทธ์นำคุณเกษมเข้าเฝ้าในวันที่27มีนาคมปรากฏมีการทำภาพประกอบครับทำภาพใหม่ประกอบข่าวอสมทก็เอาข่าวลงแล้วลงว่าวันที่25ครับ25เมษายนไม่ใช่27ไม่ใช่25พฤษภาครับ25เมษายนครับผมก็เลยเอามาให้ท่านดูนี่ครับข่าวผู้จัดการบอกพลาดหรือจงใจอสมทลงวันที่ข่าวพระราชสำนักผิดแล้วก็ข่าวอื่นตามมานะแฉศาสดาศักดิ์สมศักดิ์เจียมปิยบุตรรองศาสตราจารย์มาตรฐานฟ้าเดียวกันอันนั้นไม่เป็นไรแต่ข่าวใหญ่คือวันที่ผิดอีกแล้วผมถามหน่อยเถอะว่าอสมทมันจะกล้าลงผิดกันขนาดนี้หรือแล้วไอ้ที่ลงผิดเนี่ยปรากฏว่ามันไปปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊กของคุณก้อยครับนี่ครับ Facebook คุณก้อยแล้วสุดท้ายคุณก้อยต้องปิด Facebook อันนั้นไปครับโดยอ้างเหตุว่าเพื่อไอ้นั่นเพื่ออันนี้ก็พูดไปซะแต่สรุปแล้วคุณก้อยต้องปิด Facebook กลุ่มรักพลตีหญิงเจ้าคุณภัสสินีนาถพิราชกัลยาณีไปนี่ครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาลงข่าวแล้วอยู่ๆคุณก็จะไปปิดเพจของตัวเอ้ยปิดเฟซบุ๊กของตัวเองทำไมเข้าใจนิดนึงนะครับคุณก้อยเนี่ยเขามีเฟซบุ๊กเนี่ยไม่รู้กี่ช่องเลยครับเป็นทีมงานของเขาอะพวกทหารพวกเจ้าหน้าที่ในพระราชวังมันเยอะแยะไปหมดนี่ก็มอบหมายไปตั้งกลุ่มกันกลุ่มรักทั้งนั้นน่ะผมจะให้ท่านดูนะเอากันง่ายๆนะครับนี่เราเปิดแค่บอกกลุ่มรักพลตีหญิงเนี่ยมันจะขึ้นมาพรึบอย่างนี้เลยครับขึ้นมาพรึบเลยนี่ท่านดูนะอีก 4-5 กลุ่มครับกลุ่มต่างๆกันแต่ชื่อคล้ายๆกันหมดอ่ะเจ้าคุณพระศรีนั่นน่ะแต่จะขึ้นต้นด้วยเรารักนะฮะคนรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถเรารักเจ้าคุณพระศรีนาถกลุ่มรักพลตีหญิงวีเลิศพลตีหญิงเรารักพลตีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถโอ้ยืดเยอะไปหมดแต่ว่ามีเฟซบุ๊กอันหนึ่งไปลงข่าวเรื่องวันที่25ที่อ้างว่าคุณพลเอกสุยุทธ์นำคุณเกษมเข้าไปเฝ้าเพื่อจะถวายสัตว์เนี่ยมันผิดฝาผิดตัวกันอีกครับผมไม่ขอสรุปครับว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าแหมมันเป็นเรื่องภายในวังของเขาในการข่าวแจกออกมาแล้วสรุปได้อย่างเดียวว่าไม่ได้เป็นข่าวสดจริงในเวลาของเดือนพฤษภาเมื่อวันที่25ครับไม่ใช่แล้วแปลกไหมครับทำไปเพื่ออะไรทำเจตนาคือทำเพื่อจะบอกกับประชาชนว่ารัชกาลที่10ไม่ได้ทรงประชวรครับ
ถ้าจะต้องการบอกแค่นั้นนะไม่ต้องยุ่งยากขนาดนี้หรอกครับก็จัดโปรแกรมให้ท่านเสด็จออกเดินเลยก็ในเมื่อท่านก็เคยเสด็จออกวัดพระแก้วประชาชนก็แห่แหนต้อนรับเสด็จไปเปิดศาลที่นั่นเปิดศาลที่นี่ก็ไปถ้าจะบอกว่ากลัวโควิดก็ไม่ยากครับก็จัดขบวนให้ประชาชนมาต้อนรับห่างๆสิครับและให้ปิดจมูกกันทุกคนเอาสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองข่าวเรื่องทรงพระประชวรหนักนั้นก็จะได้จบไปเท่านั้นเองฮะแต่ไม่ทำครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร พอเป็นอย่างนี้ปั๊บ ก็สนุกกันใหญ่สิครับอาจารย์สมศักดิ์ก็ตามมาอีกผมถึงบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเห็นความผิดปกตินะเรื่องการประชวรของรอ10นี่เป็นเรื่องที่เกิดปัญหาเซนซิทีฟมากคลิปของสสสุนัยก็ถูกทางรัฐบาลไอ้ศูนย์ยุทธวิบัติประท้วงไปที่ YouTube จนต้องแบนในประเทศไทยอาจารย์สมศักดิ์ถูกแจ้งความจับ นี่ครับอาจารย์สมศักดิ์ก็ตามเรื่องนี้ดูนะฮะ อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าแปลกเพจกลุ่มรักพลตีหญิงเจ้าคุณพัสินีนาฏประกาศปิดตัวลงพร้อมกันนั้นได้เอาภาพที่ผมนำลงเมื่อเช้าออกไปด้วยก็คือภาพที่ผมให้ท่านดูแล้วเมื่อกี้นี้นะครับคือภาพในท้องพระโรงที่มีการโฆษณาชวนเชื่อว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นำนายเกษมเข้าเฝ้านั่นแหละแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็ถ่ายรูปประกอบคือถ่ายรูปเฟซของคุณศินีนาถคุณก้อยนี่พร้อมกับรูปที่ถูกถอดหายไปด้วยครับไม่ให้เห็นแล้วแปลกไหมแล้วปรากฏว่า จากข่าวเมื่อวันที่25ที่ผิดฝาผิดตัวไม่รู้ว่าเจตนาอะไรตัดต่อภาพกันเละเทะไปหมดเนี่ยนะสงสัยคุณก้อยอาจจะถูกตำหนิในเพจนี้ที่เอาไปลงก็เลยลบภาพนี้แล้วปิดเฟซไปเลยและตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วยข่าวไอดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศจะตามจับอาจารย์สมศักดิ์กับคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ที่ลงข่าวนี้ท่านแปลกใจไหมครับถ้าท่านเห็นข่าวทั่วๆไปท่านอาจจะไม่รู้แต่ถ้าท่านตามข่าวท่านจะรู้ว่าอาจารย์สมศักดิ์นี่เขาลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสไปแล้วเป็นการสมบูรณ์แล้วจะไปขอตัวเขามาหลายรอบแล้วฝรั่งเศสเขาก็ไม่ให้แต่มาคราวนี้ไอ้ดอนบอกว่าจะไปเอาจัดการมาให้ได้นี่ครับอันเมื่อกี้นี้เป็นข่าว BBC อันนี้เป็นข่าวกรุงเทพธุรกิจครับพาดหัวเหมือนกันรัฐมนตรีดอนเผยกระทรวงต่างประเทศประสานทางการฝรั่งเศสจับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลแหมทำมาไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วจะไปจับเขาอีกได้ไงจะไปเอาจะขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนข้อหา112ข้อหา112นี่ขอไปเมื่อไหร่ฝรั่งเศสเขายิ่งปฏิเสธ 100% เลยครับไม่ได้เพราะ112เป็นกฎหมายที่สหประชาชาติเขาประณามเมื่อสหประชาชาติประนามประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่เป็นคณะมนตรีความมั่นคงอย่างอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษที่เขาอยู่ในความมั่นคงนั่นน่ะเขาก็ต้องถือปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติส่วนจีนกับรัสเซีย
อาจจะคิดไม่เหมือนกันกับเขาแต่ว่ามันเรื่องเล็กน้อยจีนรัสเซียเขาจะไปทำเหรอจะเอามติไปขวางให้ถอน112ไม่ให้สหประชาชาติประนามว่า112เป็นกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอ้าวไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าจะจับคุณแอนดรูว์แมคเกเกอร์ด้วยข่าว BBC ผมถามหน่อยคุณสมศักดิ์ยังจับเขาไม่ได้เลยเขาแม้เขาจะเป็นคนไทยยังเอาเขามาไม่ได้แล้วคุณแอนดรูว์แมคเกเกอร์นี่เป็นยังไงล่ะครับเนอะเขาเป็นคนอังกฤษนะจะไปขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปได้เหรอนี่ครับหมายนัดไต่สวนที่จะไปขอจับตัวคุณแอนดรูว์แมคเกเกอร์มาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เรามาวิเคราะห์ให้ฟังแสดงว่าในวังคงหงุดหงิดมากไอ้เรื่องข่าวป่วยเนี่ย เพราะว่ามันจริงเลยหงุดหงิดหรือว่าไม่จริงแล้วหงุดหงิดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาในหลวงทรงพระหงุดหงิดเนี่ยนะไอ้พวกนี้ต้องเต้นเป็นละครลิงเลยครับไอ้ดอนน่ะมันรู้เต็มอกว่าขอไม่ได้แต่มันต้องทำผมเลยเปรียบเรื่องนี้กับคดีสมัยรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อไอ้กสิทธิ์ครับจากพรรคประชาธิปัตย์ไอ้กสิทธิ์ขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมันก็รู้ว่าจับตัวท่านทักษิณไม่ได้แต่มันจะตามจับให้ได้ตามจับให้ได้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะเลือกตั้งนะแสดงว่าสงสัยมีคนหงุดหงิดเหมือนกันดังนั้นไอ้ภาวะของรัฐมนตรีเต้นละครลิงเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่ารัฐพันลึกที่ชื่อประเทศไทยหรือรัฐกาลาแลนเนี่ยมันมีคลื่นอะไรอยู่ข้างหลังแล้วแม้จะทำไม่ได้กูก็ต้องเต้นละครลิงไปก็เหมือนกับวันนี้เรื่องวัคซีนนั่นแหละครับสั่งไม่ได้เพราะต้องรอวัคซีนพ่ออย่างเดียววัคซีนจากโรงงานของกษัตริย์เท่านั้นไอ้ยุทธก็ต้องพูดลิ้นพันกันตลอดเวลาในระยะเวลา 5-6 เดือนมานี้เข้าใจนะครับผมเอาข่าวเรื่องนี้มาตามให้ท่านก็เพื่อให้เห็นความผิดปกติของระบบรัฐของเราที่ระบบการบริหารมันไปรวมศูนย์อยู่ที่ข้างบนหมดแล้วแล้วก็กรณีเรื่องการเจ็บป่วยของข่าวเรื่องการเจ็บป่วยของรัชกาลที่10นี่กลายเป็นเรื่องซีเรียสขึ้นมาทั้งที่มันไม่ควรจะซีเรียสเลยไม่ควรจะเครียดกันขนาดนี้เพราะว่าธรรมดามนุษย์มันก็เจ็บป่วยได้อยู่แล้วครับเป็นมนุษย์มันได้เป็นเทวดานี่ครับจะได้สบายดีทุกวันแต่ว่าทำจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมีการตัดต่อข่าวอย่างที่ผมเอามาให้ท่านดูแล้วเห็นไหมฮะผมว่าถ้าไม่ป่วยจริงก็เสด็จมีหมายกำหนดการเลยครับไม่รู้จะจัดอะไรก็ให้ศาลนั่นแหละจัดเปิดศาลจัดวางศิลาฤกษ์จัดไม่รู้ตำรวจทหารวางศิลาฤกษ์แจกเครื่องของอะไรมันได้ทั้งนั้นแหละแจกมีของช่วยโรงพยาบาลก็แจกได้ท่านก็เสด็จซะหน่อยก็เท่านั้นเองก็จบข่าวแล้วแต่ทำไม่ได้ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากผมก็เลยเก็บเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าอันนี้แหละครับความวัวไม่ทันหายนะความเจ็บป่วยของพี่ไม่ทันหายความวุ่นวายของน้องก็เข้ามาแทรกอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ก่อนอย่าเพิ่งลืมก่อนจะดูเบรกต่อไปครับเบรก2นี่แล้วก็ยิ่งสนุกความน้องเข้ามาแทรกวุ่นวายเลยครับวุ่นวายที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าเอ๊ะประเทศนี้มันเป็นระบบอะไรกันแน่วะเนี่ย
รัฐบาลไม่มีความหมายแล้วรัฐบาลประยุทธ์มันทำตัวมันเองจนกลายเป็นจำอวดไปแล้วครับก็ในเมื่อคุณไม่ได้ตะเตรียมเรื่องวัคซีนเลยวันนี้มันก็ถอดรหัสได้แล้วว่าไอ้ที่ไอ้ยุทธมันไม่ได้เตรียมมาเลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในขณะที่ทุกประเทศเขาเตรียมซื้อวัคซีนกันหมดแต่มึงไม่เตรียมซื้อเลยเพราะมึงรับออเดอร์มาว่าโรงงานของกษัตริย์ที่ชื่อว่าสยามไบโอไซเอนจะเป็นผู้ผลิตวัคซีนแต่โชคร้ายที่ตัดสินใจผิด1ไม่มีประสบการณ์เลยแต่ดันจะผลิตเว้ยก็ในเมื่อคุณไม่เคยผลิตเลยดันจะมาผลิตก็เลยไม่รู้ตัวแปรสิครับความฉลาดของญี่ปุ่นเห็นไหมครับญี่ปุ่นเทคโนโลยีการผลิตทั้งวัคซีนกับการแพทย์สูงกว่าไทยไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเขาไม่ทำเขาไม่ผลิตเพราะเขารู้ว่า1มันเป็นโรคใหม่ซึ่งมันจะกลายพันธุ์ง่าย2มันต้องรีบทันการกว่าจะไปวิจัยกว่าจะไปซื้อเขาสูตรมาทำอะไรตัวมีอะไรนี่มันอีกยืดยาวและเป้าหมายก็คือเขาต้องเร่งเปิดประเทศเพราะมาซบเซามาปีแล้วอเมริกาผิดได้เขาก็เอากันเลยล่ะครับแต่ไทยนี่ดันจะผลิตเองเพราะจะผลิตเองก็เกิดโชคร้ายโชคร้ายที่ดันไปเลือกไอ้ม้าตัวชื่อแอสตราเซเนกาสูตรนี้มันไม่ได้ผลจริงครับมันเกิดตัวแปรพอเกิดตัวแปรก็ทำยังไงอ่ะยุ่งยากอีกอันที่3แล้วดันมาผลิตในประเทศไทยโรงงานที่ไม่เคยผลิตเลยไม่ผ่านนะต้องใช้เวลานานเข้าไปอีกตอนนี้ก็บอกว่าผ่านแล้วเดือนมิถุนาออกแน่ทีแรกบอกวันที่1มิถุนาออกทำไปทำมายังมีตัวเล่นอีกครับคอยดูกันแล้วกันแล้วมันจะกลายเป็นวัคซีนบนกบาลรัฐบาลวันนี้ไอ้เจ้าวัคซีนตัวนี้ส่งไม่ทันตามกำหนดแล้วนะครับจริงๆมันต้องส่งตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วมันไม่ส่งว่ามันก็ไม่ได้ปรับมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นโรงงานของพ่อนี่แต่ไม่ใช่พ่อ 100% ทีเดียวนะครับมันมีหุ้นส่วนนิดหน่อยจากของอังกฤษแล้วอังกฤษนี่เขามาวางแผนร่วมกับวังที่จะผูกขาดการขายในเซาท์อีสต์เอเชียในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยคุณผูกขาดไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณผูกขาดในประเทศไทยเป็นฐานก่อนปรากฏว่าผลิตให้ไม่ได้ไอ้ยุทธกับแบ๊ะกว่าจะรู้ตัวก็ไม่รู้จะทำไงพลิกตัวไม่ทันก็ไม่ได้ซื้อวัคซีนสต็อกไว้เลยก็เลยให้ CP นี่ไปสต็อกดันไปสต็อกห่วยแตกอีกของซิโนแวคจีนมันมี2ตัวนะฮะซิโนแวคกับซิโนฟาร์มไอ้ซิโนแวคนี่ของเอกชนซิโนฟาร์มนี่ของรัฐบาลตามข่าวเขาบอกไอ้ซิโนฟาร์มนี่คุณภาพดีกว่าเอาเถอะดีกว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเชิญเลยดีจริงไม่ดีจริงอีกเรื่องนึงแต่ทำไมไม่เปิดเสรีล่ะให้ประชาชนเขาเลือกสิโรงพยาบาลเขาก็ขอเขาจะขอนำเข้าไอ้ยุทธก็ไม่ให้จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ครับแล้วบอกได้กำลังเตรียมการแล้วประมาณตุลานุ่นไม่ตายก่อนเลยเพื่ออะไรฮะก็เพื่อให้แอสตราเซเนกาของพ่อออกมาเนี่ยได้ถอนทุนเห็นหรือยังฮะแต่ระหว่างที่ยังไม่ถอนทุนก็เอาของซิโนแวคของ CP ก่อนเรื่องเนี้ยจึงกลายเป็นเรื่องที่จุฬาภรณ์เขาต้องเข้ามาแล้วมันมีลับลมคมในกันเยอะแล้วครับผมจะเปิดให้ท่านดูทีละตอนเปิดคลี่ภาพทีละภาพ
ภาพที่หนึ่งข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซิโนฟาร์ม20ล้านโดสเสนอขายผ่านราชวิทยาลัยไอ้เจ้าตัวแทนบริษัทซิโนฟาร์มของจีนในประเทศไทยโวยด้วยบอกว่าพยายามติดต่อกับรัฐบาลแล้วแต่เข้าไม่ถึงครับตามข่าวเขาบอกมันจะขอเงินใต้โต๊ะเงินทอนด้วยเลยติดต่อเข้าไม่มีเสนอให้เลยเข้าไม่ได้วันนี้ใครจะให้เงินทอนแล้วครับก็ทุกประเทศร้อนกันหมดอยากจะได้วัคซีนกันทั้งนั้นทำไมต้องยัดใต้โต๊ะด้วยเขาก็ไม่ให้ไม่ใช่ CP นี่แบ่งเป็นปกติแบ่งเป็นลายเข็มเลยมั้งเขาก็เลยเข้าไม่ถึงก็เลยติดต่อราชวิทยาลัยของจุฬาภรณ์นะครับเดี๋ยวท่านมาดูนะปรากฏว่าเรื่องนี้มีการติดต่อกันจริงนะครับมีจดหมายด้วยเดี๋ยวดูจดหมายอันนี้เป็นจดหมายของตัวแทนบริษัทซิโนฟาร์มในประเทศไทยครับเขาทำจดหมายเป็นหลักฐานและเขาเอาจดหมายมาเปิดด้วยนะครับว่าเขาขอติดต่อกับรัฐบาลแล้วแต่ติดต่อไม่ได้เขามี20กว่าล้านโดสซิโนฟาร์มนี่จดหมายบอกว่าเรียนศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื่องขอการเสนอขายวัคซีนเสนอขายวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับนี่ยี่ห้อซิโนฟาร์มจากบริษัทนี้จำนวน20ล้านโดสแล้วดูหน้า2นะครับเขาพูดเลยว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาดูหน้า2หน่อยครับเขาเปิดจนอย่างนี้เขาบอกตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทจะพยายามดำเนินการติดต่อกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่บริษัทก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าพบเพื่อนำส่งเอกสารพร้อมนำเสนอวัคซีนและจำนวนดังที่กล่าวมาข้างต้นได้เอ๊ะเขาเป็นบริษัทการค้านะท่านมาดูนะครับบริษัทการค้านี่เขากล้าเลยครับกล้าที่จะมาโกหกเหรอปรากฏว่ามันมีการแจ้งราชการก็แจ้งบอกไอ้ข่าวที่ว่าจะมีการติดต่อและติดต่อไม่ได้นั้นเป็นข่าวปลอมเอ้ยมันจะปลอมยังไงล่ะพี่น้องเขาเป็นพ่อค้านี่เขาจะกล้าปลอมเหรอเขาทำมาค้าขายนี่เขาจะกล้าปลอมเหรอครับเนี่ยมันออกข่าว breaking news บอกว่าซิโนฟาร์ม20ล้านโดสพร้อมส่งไทยแต่ดีลรัฐบาลไม่ได้เป็นข่าวปลอมนี่ดูผมถามหน่อยเขาเป็นพ่อค้าเนี่ยเขามีจดหมายแล้วมาแสดงอย่างนี้เขาจะกล้าปลอมเหรอครับผมถึงบอกเรื่องมันวุ่นวายใหญ่เลยไหมแสดงว่าไอ้รัฐบาลนี้มันปิดประตูหมดครับของจีนมันก็เอาจีนเดียวคือจีน CP ซิโนแวคจีนอื่นไม่เอาเพราะไม่มีค่าตงตรงนี้ครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออประเทศนี้มันหารับประทานกันตั้งมันหารับประทานกันจริงๆจังๆตั้งแต่ข้างบนลงมาผมบอกท่านนิดนึงนะครับไอ้รัฐบาลนี้วันนี้มันยัดเยียดที่จะให้ใช้วัคซีนของซิโนแวคเท่านั้นคือที่
ของซีโนแวคที่คุณภาพต่ำแล้วเจ้า CP มันไปซื้อหุ้นอยู่นั่นน่ะมันหน้าตาเฉยเลยนะไอ้ที่มันพยายามจะกันให้ใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาโรงงานพ่ออันนี้เข้าใจได้ก็เป็นผลประโยชน์ของโรงงานพ่อชัดๆมึงมันไม่กล้าเบี้ยวแต่ไอ้ของ CP นี่มึงทำไมมึงถึงกลัว CP ขนาดนั้นพยายามมาเชียร์หมอเหมอแม่เชียร์กันใหญ่เชียร์ให้ใช้ของซิโนแวคเชียร์ใช้ของซิโนแวคแล้วไม่ให้วัคซีนอื่นเข้าเลยเนี่ยอันนี้มีข้อมูลหน่อยผมอาจจะไม่ต้องพูดนะครับว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้ซิโนแวคไอของห่วยๆเนี่ยครับราคาต่อโดสเนี่ยแพงกว่าไฟเซอร์ของอเมริกาแพงกว่าโมเดอร์นาแพงกว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันของอเมริกา3ยี่ห้อแพงกว่าเขาหมดเลยครับซิโนท่านดูนี่ครับท่านดูบัญชีครับอันนี้มาจากเฟซบุ๊กในเน็ตสำคัญนะกระปุก .com เลยนะครับเขาโชว์ราคาทำไมมันถึงตั้งใจให้ใช้ซิโนแวคกันเลือกเกินซื้อมาฉีดให้ประชาชนนี่เป็นไปได้ยังไงครับราคาแพงกว่าของอเมริกาที่มีคุณภาพสูงกว่าท่านดูนะครับโมเดอร์นา2โดสประมาณ780ถึง 1,115 บาทขึ้นอยู่กับการต่อรองแต่ของซิโนแวคของ CP 928บาทท่านดูนะครับของไฟเซอร์ของดีๆ2โดส608บาทเท่านั้นครับจอร์นสันจอร์นสัน312บาท1โดสฉีดเข็มเดียวอย่างนี้ก็รับประทานกันเต็มที่สิครับของไอ้ซิโนแวคไอ้ยูธเออตกลงมึงเงินทอนถึงใครเนี่ยผมจะเอาหลักฐานบางอย่างไม่ตรงทีเดียวแต่มาประกอบให้ท่านเห็นว่าไอ้ยุทธมันตั้งใจจริงๆสื่อมวลชนเขาก็รู้มันไม่ยอมเอาวัคซีนอื่นเลยนอกจากจีนกับของพ่อเท่านั้นมันรับประทานกันเต็มอิ่มแต่สื่อในไทยพูดไม่ได้มติชนเขาเอามาสับพยอกแรงเหมือนกันนะมติชนรายสัปดาห์นี่ครับเขาเล่นคำว่าวัคซีนเป็นวรรคคือเว้นวรรคคือวรรคเว้นวรรควัคซีนว่ากันเถอะท่านเห็นไหมครับนี่มติชนทบหยิกเจ็บนะครับเนี่ยแสดงว่ามันมีรับลมคมในไอ้ปลัดกระทรวงกำลังฉีดวัคซีนให้ยุทธเข็ม2แล้วเขียนว่าวัคซีนไม่ใช่วัคซีนที่เป็นตัวยาแล้วนะครับเว้นวรรคแล้วเพราะว่ารอของพ่อเป็นหลักกับของ CP เอามาเสริมเพราะราคามันแพงดีครับท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับ CP เนี่ยมันปกปิดความลับอะไรบางอย่างไม่ได้หรอกผมเป็นส.ส.มา20กว่าปีเป็นเลขาพลเอกชาติชายเคยเจอกับคุณธนินทร์มีสายข่าวรายงาน CP เนี่ยเขาจะมีการจัดเงินจ่ายให้แก่ผู้มีอุปการะคุณเป็นประจำรายเดือนครับ
ผู้มีอุปการะคุณไม่ใช่มีผู้บัญชาการทหารบกคนเดียวไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวผมเชื่อว่านะผมว่า CP มีจัดถวายให้ในวังอันนี้ขอโทษนะครับเชื่อว่าเพราะข่าวเคยมีแล้วบุคคลสำคัญสำคัญองคมนตรีบางคนก็ได้เป็นที่ปรึกษา CP จัดถวายให้เป็นระยะระยะเป็นรายเดือนครับไอ้รายเดือนนี่ผมไม่มีหลักฐานว่าเขาจ่ายเงินกันยังไงแต่มีข้อมูลเขาทำอย่างนี้จนเจริญรุ่งเรืองแต่ที่มีการจ่ายเป็นรายเวลาเช่นวันเฉลิมพระชนพรรษาวันสำคัญที่เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไอ้นั่นเราก็จ่ายเป็นซองละร้อยล้านเคยเห็นชัดเจนมาแล้วแล้วมันมีบรรยากาศบางอย่างที่สะท้อนให้เรารู้ว่าใครเขาเกรงใจ CP กันบ้าง CP นี่ในวังเขาเกรงใจมากนะต้องเข้าใจนะอ้าวรู้ได้ยังไงในหลวงเหรอไม่ใช่ครับในหลวงเนี่ยท่านเป็นเจ้าโดยกำเนิดท่านไม่แสดงออกอะไรให้ใครเห็นหรอกครับแต่คุณนุ้ยนี่สิแสดงออกให้เห็นเลยว่าเกรงใจ CP มากทำไมเกรงนุ้ยเกรงใจมากเพราะนุ้ยรู้ข้อมูลว่าในวังเนี่ย CP มีความสัมพันธ์อย่างไรคุณสุนัยรู้ได้ไงว่านุ้ยเกรงใจมากดูภาพนี้สิครับCP เข้าไปในวังเนี่ยกราบเท้านอนกราบแหมกราบกับพื้นนะครับคานไปกราบกษัตริย์เนี่ยเห็นอยู่รัชกาลที่10เขาก็ถือว่าเฉยๆเพราะเขาเป็นประมุขรัฐนี่แต่คุณนุ้ยเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าวังเลยต้องเกรงใจ CP แค่ไหนเขารู้พอมากราบนุ้ยนี่นุ้ยลงกราบตอบเลยครับลงกราบกับพื้นกับเสียธนินเลยไม่ใช่ภาพเดียวนะครับที่ท่านเห็นนั่นน่ะหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวที่อื่นเหมือนกันครับถ้ากราบนุ้ยเมื่อไหร่นุ้ยเกรงใจมากเห็นไหมครับต้องก้มลงทุกทีการก้มอย่างนี้อาจจะมีบางคนบอกว่าโอ้ท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะเป็นที่สังเกตอยู่แล้วครับแต่เขาพูดกันไม่ได้ในประเทศไทยมีภาพใน Google YouTube ใน Google เคยลงไว้นี่ครับเขาบอกผู้ชายคนนี้ใครเนี่ยราชินีถึงเกรงใจจังเลยถึงขนาดต้องคุกเข่าลงไปหาเลยเห็นไหมฮะสมเด็จพระราชินีประทับลงบนพื้นทรงทักทายท่านผู้ชายท่านนี้คือใครนี่ผมไม่ได้เขียนเองนะมันเป็นที่สังเกตของสายตาทั่วไปแต่เขารู้แล้วคนนี้คือใครก็คือธนินทร์นั่นแหละดังนั้นไอ้ความเกรงใจอย่างนี้ก็ถูกอธิบายว่าพระราชินีเป็นคนนอบน้อมอุ้ยนอบน้อมน่ารักพอคุณธนินทร์กราบมหาเศรษฐีกราบถ้ามหาเศรษฐีคนนี้ไม่มีบุญคุณหรือไม่มีอะไรพิเศษในวังเลยเนี่ยผมถามหน่อยว่าคุณนุ้ยต้องเกรงใจขนาดนี้ไหมถ้าใครบอกว่าคุณนุ้ยเป็นคนนอบน้อมในส่วนตัวงั้นผมมีภาพอื่นมาประกอบแล้วภาพอย่างนี้นอบน้อมไหมครับพอทีประชาชนแล้วก็ไม่ก้มเลยครับเสือกตีนให้กราบเลยเห็นไหมไม่ใช่ภาพเดียว
นี่คนละชุดใช่ไหมถ้ากับประชาชนแล้วคุณนุ้ยไม่เคยเกรงใจเลยเสือกตีนให้กราบกับเศรษฐีคนอื่นกราบคุณนุ้ยก็ไม่เคยก้มลงอย่างนี้แต่ถ้าคุณธนินทร์แล้วก้มเลยแสดงว่าคงรู้ข่าวภายในวังหลีว่าCP ทำอะไรกับวังจนกระทั่งต้องเกรงใจ CP อย่างหนักตรงนี้ล่ะครับจึงเป็นที่มาของทำไมรัฐบาลนี้ต้องสนับสนุนซิโนแวคที่เจ้า CP มันเป็นหุ้นส่วนผมคิดว่าเงินทอนที่ CP ให้นั้นไม่น่าจะเป็นปกติน่าจะถึงขนาดทอนเป็นรายเดือนจัดให้เป็นรายเดือนมหาเศรษฐีที่ทำมาหากินกับข้าราชกับราชการนี่ไม่ใช่ CP นะที่รู้มาไอเบียช้างก็เหมือนกันนะจัดจ่ายเป็นรายเดือนดีลกับกองทัพก็ให้เป็นรายเดือนทุกเดือนเลยไม่ว่าจะซื้อจะขายอะไรแล้วแต่ให้เลยเท่ากับซื้อไว้เลยครับดังนั้นเราจึงจะเห็นข่าวต่อไปที่ผมจะคุยกับท่านว่าประเด็นต่อไปความป่วยพี่ไม่ทันหายความวุ่นวายของน้องก็เข้ามาแทรกน้องก็เลยจะทำยังไงอ่ะวัคซีนก็ไม่มีจะรอวัคซีนซิโนแวควันนี้ซิโนแวคก็จะไม่พอแล้วจะรอวัคซีนแอสตราเซเนกาของโรงงานพ่อก็ยังไม่ออกจึงเกิดเหตุการณ์ข่าวสำคัญก็คือประกาศด่วนราชกิจจานุเบกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพิ่มอำนาจนำเข้าจำหน่ายวัคซีนได้เองทุกยี่ห้อโดยไม่ต้องผ่านรัฐบาลครับไปเอาซิโนฟาร์มเข้ามาเลยครับข่าวนี้แถลงโดยผู้อำนวยการใหญ่นะครับเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นามสกุลมหานนท์เนี่ยนี่ครับเลขาธิการวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจงนำเข้าเลยครับนี่แถลงข่าวนำเข้าซิโนฟาร์มแล้ววันที่28พฤษภาคมเห็นไหมฮะแต่แปลกนะเมื่อรัฐบาลเกรงใจ CP มากแต่จุฬาภรณ์ดำเนินการครั้งนี้อาจจะคิดได้หลายทางนะครับบางคนบอกดีแล้วครับที่ท่านเข้ามาช่วยแต่พอคนลึกเข้าไปรู้ดูลึกเข้าไปอ้าวไม่ได้ช่วยนะแค่สั่งซิโนฟาร์มของจีนเข้ามาเอามาขายนะใครจะฉีดต้องเสียสตังค์นะโดสละพันบาทฉีด2ครั้งก็ 2,000 นะครับอันนี้เป็นวัคซีนทางเลือกนะไม่ใช่วัคซีนที่ฉีดได้ฟรีนะครับเป็นวัคซีนทางเลือกดูจากข่าวนี่ครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อ2วันนี่แหละครับให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าวัคซีนได้เองเลยครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปิดทางให้แก้โควิดโดยซิโนแวคนี่ทำอะไรโอเคให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าวัคซีนได้เองแล้วข่าวอื่นๆประกอบแล้วที่มันน่าประหลาดใจที่สุดคืออะไรฮะ
ปรากฏว่าวันนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะครับแล้วคนประกาศนี่ไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการให้บริการแพทย์และการสาธารณสุขลงนามโดยศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัฒนาวรขัตติยาราชนารีประธานราชวิทยาลัยดูที่วงให้นะครับดูตรงนี้อาจจะไม่ชัดนะครับดูในภาพเลยปรากฏว่าราชวิทยาลัยนี่กลายเป็นรัฐอิสระแล้วครับเอ๊ะนี่มันเราปกครองด้วยระบบอะไรครับเนี่ยตกลงมีรัฐบาลอยู่หรือเปล่าเนี่ย แปลกไหมครับเกิดมาเคยเห็นไหมแล้วราชวิทยาลัยนำวัคซีนเข้ามาได้เลยนะอ้าวแล้วกระทรวงสาธารณสุขมันเป็นอะไรเป็นกระทรวงสาธารณสุขบ้างไม่สุขบ้างแล้วหรือไงฮะแล้วที่สำคัญราชวิทยาลัยเอาเข้ามาแล้วมาฉีดเอาสตังค์นะเท่ากับทำการค้าเอ้ามีเพื่อนๆหลายคนเสนอความเห็นเข้ามาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านฟังเขาบอกไม่เป็นไรเอาเข้ามาก็เอาเข้ามาเถอะถ้าบางคนบอกเสียสตังค์ก็ยอมแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมนะหลายคนบอกเอ้าจะเสียสตังค์ได้ยังไงเล่าก็ในเมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่ใช้งบประมาณแผ่นดินน่ะเอาเงินภาษีของประชาชนไปบริหารจัดการปีละ 4,000 กว่าล้านเดี๋ยวผมเอาหลักฐานให้ท่านดูมากกว่าทุกมหาวิทยาลัยเลยครับราชภัฏเนี่ยทั้งประเทศนี่80กว่ามหาวิทยาลัยให้50กว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะรวมกันงบประมาณต่อปีแล้วยังไม่พอราชวิทยาลัยของจุฬาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เลยแล้วจะไปคิดสตังค์ก็ได้ไงอ่ะระบบอะไรวะเนี่ยแต่บางคนบอกไม่เป็นไรเอ้ายอมถ้าจะคิดสตังค์เอ้าแต่ทำไมไม่นำเข้าทุกยี่ห้อแล้วเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทำไมไม่นำเข้าทุกยี่ห้อทำไมเอาเฉพาะจีนอย่างเดียวตรงนี้นะครับข่าวในประเทศไทยไม่มีแล้วหน่วยข่าววิเคราะห์ของเราบอกว่าถ้าเอาของอเมริกาเข้ามาเนี่ยอเมริกามันของดีประชาชนเขาเชื่อถือของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาอันนี้ไม่ใช่ผมมาเชียร์นะมันเป็นมันปรากฏชัดเจนแล้วครับที่ฟิลิปปินส์ผมก็ออกข่าวให้ท่านดูแล้วฟิลิปปินส์นี่เขาบอกให้เลือกเอาเลยประชาชนจะฉีดซิโนแวคก็ไปทางหนึ่งจะฉีดของไฟเซอร์ก็ทางหนึ่งปรากฏของไฟเซอร์นี่แน่นเลยไปเข้าคิวตั้งแต่เช้ามืดของซิโนแวคของจีนหลงเลยหลงเหลงอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยประชาชนเขารู้อยู่แล้วเขาก็เลือกกันเองสิครับแต่วันนี้ต้องถามว่าทำไมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ไม่เอาของอเมริกาเข้ามาล่ะจะฉีดเอาสตังค์ก็เอาเข้ามาเลยสิครับเอาของสปุกนี่ก็เอามาแล้วนี่รัสเซียแต่ของอเมริกาไม่เอาครับของอังกฤษนี่ไม่ต้องอยู่แล้วเพราะโรงงานพ่อผลิตอยู่แล้วดันไปเอาของจีนซิโนฟาร์มมาอาจจะเพราะมีความสัมพันธ์อันดีไหมอันที่หนึ่งอันที่สองที่ชัดเจนเลยคืออะไรครับถ้าไปเอาของอเมริกาเข้ามานี่คนก็ติดเอาแบบอเมริกาก็จะคนก็จะไปฉีดอเมริกาเยอะ
ของแอสตราเซเนกาของอังกฤษห่วยอยู่แล้วมีข้อบกพร่องอยู่แล้วก็ไม่มีใครฉีดเนี่ยดังนั้นท่านต้องเข้าใจนะครับในอีกมุมหนึ่งเนี่ยวัคซีนแอสตราเซเนกากับวัคซีนของไฟเซอร์เขาก็แข่งกันในทางตลาดโลกนะทีนี้ตลาดในประเทศไทยเนี่ยเขากันไว้ไม่ให้ไฟเซอร์เข้าเอากันตรงๆอย่างนี้เพราะเขาจะผูกขาดโดยแอสตราเซเนกาของโรงงานพ่อแล้วและเขายังจะกระจายบุกตลาดในอาเซียนด้วยอย่างน้อยที่สุดในเมืองไทยเขาก็ไม่ให้เข้าสิดังนั้นจึงปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเข้าไทยไม่ได้สักทีโรงพยาบาลก็จะขอนำเข้าก็เตะถ่วงดึงกันจนไม่ได้เข้าสักทีเพราะถ้าเข้ามาเดี๋ยวมาแย่งตลาดของแอสตราเซเนกาหมดสิครับดังนั้นฟ้าหญิงจุฬาภรณ์แม้จะดำเนินการก็ไม่ไปกระทบกับโรงงานพ่อนะครับเห็นไหมฮะดังวันนี้เห็นชัดนะพี่น้องยาเธอนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าไปทับสัมปทานของรัชกาลที่10ด้วยเพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกเนี่ยในทางการตลาดแล้วถ้าอเมริกาอนุมัติให้ของอเมริกาเข้ามาได้นี่นะตลาดก็ของซีโนเอ้ยของแอสตราเซเนกาก็ถูกแย่งแต่ของจีนนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ CP ก็ไม่เสียเอามาแทรกนิดหน่อยเท่านั้นเองระหว่างขัดตาทับขณะนี้ก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนาซึ่งเชื่อว่าแอสตราเซเนกาโรงงานพ่อจะออกมาได้วงเล็บแต่ถ้าออกมาไม่ได้วุ่นอีกนะดังนั้นวัคซีนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จึงเอาแต่วัคซีนจีนมาไม่เอาวัคซีนที่ได้รับความเชื่อถือจากตลาดจากประชาชนที่เขาอยากจะเลือกถ้าแฟร์ๆท่านจะขายวัคซีนอยู่แล้วฉีดก็เอาสตังค์อยู่แล้วท่านก็ให้เข้ามาทุกสายสิมาทุกยี่ห้อสิครับโรงพยาบาลไหนอยากได้ก็เอาจากท่านไปเพราะมันง่ายดีไอโรงพยาบาลขอเองนี่อย.ไม่ให้สักทีแต่ถ้าราชวิทยาลัยขอจะเอาไฟเซอร์จะเอาโมเดอร์นามันได้หมดมันจะแก้ปัญหาวิกฤตได้ทันทีเอ๊แต่แปลกแสดงว่าเหตุผลที่ผมบอกกับท่านเนี่ยน่าฟังเป็นไปได้คือไม่ต้องการจะไปทำลายตลาดของวัคซีนของวังแน่นอนไอซิโนฟาร์มันทำลายตลาดไม่ได้อยู่แล้วครับมันจะหาเหตุผลไม่ได้เลยทำไมท่านไม่สั่งทุกยี่ห้อล่ะเมื่อท่านมีอำนาจมีเป็นรัฐอิสระอยู่แล้วท่านเห็นระบบเราแล้วใช่ไหมครับว่ามันลวนขนาดไหนแล้วผมจะให้ท่านดูนะครับว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยครับว่าวัคซีนของซิโนฟาร์มที่เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จะนำเข้ามาแล้วมาฉีดเอาสตังค์เนี่ยไม่น่าจะถูกต้องเพราะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นได้งบประมาณจากภาษีของประชาชนปีหนึ่งเนี่ยราชวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษานะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ใช่นะแต่ธรรมศาสตร์เขามีโรงพยาบาลเขายังขาดวัคซีนเลยเอาเข้าเองไม่ได้แต่ราชวิทยาลัยเอาได้ไอ้วิษณุเครืองามบอกใครก็ทำได้ไอ้นี่มันตอแหลวันนี้มันชัดแล้วเรามีรัฐอิสระคือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อันนี้เป็นอำนาจรัฐพิเศษเหนือรัฐบาลนี่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแท้ๆพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจเต็มที่พน้องยาเธอก็มีอำนาจเหนือรัฐบาลอีกไอ้รัฐบาลก็นั่งแบะๆจะทำอะไรก็ทำไม่ถูกจะอ้างว่าต้องผ่านอย.ก่อนก็ไม่จริงเพราะไอ้ซิโนฟาร์มนี่พอประกาศต้องเอาเข้าได้เลยครับอนุมัติให้ทันทีเลยมึงวิจัยอะไรเร็วขนาดนั้นล่ะไอ้อย.กระทรวงสาธารณสุขแล้ววันนี้มันเลยกลายเท่ากับทำมาหากินนั่นเองหาประโยชน์เข้าสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เลยได้สองทางเลยทางหนึ่งก็ได้ภาษีอีกทางหนึ่งก็มาค้าขายฉีดวัคซีนเอาสตังค์โดสละพันบาทสองครั้งสองพันนี่คือหลักฐานที่ผมบอกกับท่านว่างบประมาณที่ทางราชวิทยาลัยได้นี้ปีหนึ่งปีนี้นะครับ 4,740 บาทประมาณ 4,000 กว่าล้านฮะแล้วดูรายการลงมามหาวิทยาลัยอื่นๆราชภัฏอื่นๆราชภัฏที่ถัดลงมาสำนักสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร้อยกว่าล้านนะครับราชภัฏเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวๆมีรายการสถาบันบริการจัดการธนาคารที่ดิน40กว่าล้านสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย100กว่าล้านแต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4,700 กว่าล้านครับเอานะดังนั้นอันนี้หลักฐานชัดเจนว่าปีหนึ่งนี่ได้ 4,000 กว่าล้านมาบริหารราชวิทยาลัยคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะสถาบันอยู่ได้เพราะภาษีประชาชนสถาบันจะมีบุญคุณต่อประชาชนสักหน่อยในภาวะการวิกฤตขาดแคลนวัคซีนความยุ่งยากที่อายุมันไม่กล้าทำมันบริหารจัดการเพราะมันเกรงใจโรงงานของพ่อเอาวัคซีนอื่นเข้ามาเดี๋ยวก็จะถูกเขกบาลเอาพน้องยาเธอจัดการได้เอาไม่มีใครกล้าว่าแต่ก็ไม่เอาทุกยี่ห้อเข้าอีกเหมือนกันแสดงว่าเขามีดีลกันอยู่ครับว่าจะเอาอะไรก็ได้แต่อย่าให้ไปกระทบกระเทือนไอ้เจ้าหน้าที่ในสถาบันนี้ก็คงจะเข้ามาประสานไม่ให้เกิดผลกระทบกันดังนั้นตรงนี้เองล่ะครับอาจารย์สมศักดิ์แกก็เกาะติดแต่อาจารย์สมศักดิ์อาจจะมองต่างจากผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูความเห็นอาจารย์สมศักดิ์คอมเมนต์เรื่องสถาบันจุฬาภรณ์ผมอ่านเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าผมฟังการแถลงข่าวขอโทษผมฟังการแถลงของสถาบันจุฬาภรณ์แล้วสรุปว่าเป็นไปอย่างที่คิดคือวัคซีนทางเลือกไม่มีอะไรใหม่คนที่จะฉีดซิโนฟาร์มก็เลือกฉีดซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาของรัฐได้จุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นไปเหมือนทุกครั้งของเธอคืออยากได้หน้าไม่อยากตกเทรนอะไรที่เป็นข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฉันต้องมีส่วนร่วมอันนี้อาจารย์มองเป็นทำนองว่าเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กลัวตกเทรนแต่ผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับอีกความเห็นหนึ่งของอาจารย์สมศักดิ์ครับเขียนต่อกันเลยนะครับอาจารย์สมศักดิ์รู้สึกติดใจเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์การนำเข้ายาฉีดจากรัสเซียหรือจากจีนคนละยี่ห้อ
คงไม่สร้างความแตกต่างในภาพรวมมากนักแต่ที่สร้างความฮือฮาคงเป็นตัวประกาศที่ลงชื่อศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระนางพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์จุดๆแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกโอ้วงเล็บโอ้ยยังไม่จบขี้เกียจพิมพ์แล้วคือพิมพ์ชื่อท่านยาวนะมากกว่าเอามาดูเพื่อความบันเทิงในยามบ้านเมืองเต็มไปด้วยความเครียดเอานะครับแล้วก็บอกเอานี่ผมอ่านให้หมดเลยของอาจารย์สมศักดิ์เนาะใครจะติดตามจะได้ไม่ต้องไปหาอ่านยากอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าไหนๆวันนี้มีเรื่องบันเทิงของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระนางพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ขออีกเรื่องเถอะครับเนื่องจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัฒนาวรคัตติยาราชนารีทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาครบกำหนดตามวาระแล้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำความกราบทูลศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระนางเจ้าพระนางน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัฒนาวรคัตติยาราชธานีและราชนารีขอพระราชทานกรุณาแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกวาระหนึ่งคือชื่อนี่แปลกมากคือต้องอะไรอ่ะต้องเขียนกันเต็มบทอ่ะสามบรรทัดเอานะฮะดังนั้นวันนี้ที่อาจารย์สมศักดิ์ถูกเล่นงานด้วยสงสัยจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบผมไม่รู้นะแต่ผมก็ยังรอดอยู่นะไม่มีใครมาเล่นงานอะไรปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขได้กระทรวงสาธารณสุขให้เรียบร้อยหมดแล้วครับให้ราชวิทยาลัยของจุฬาภรณ์ผ่านหมดเรียบร้อยแล้วเอานะเอาละทีนี้เรามาดูความเห็นประชาชนหน่อยว่าสิ่งที่เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เขามีความเห็นอย่างไรเอาความเห็น YouTube ก่อนนะครับวันนี้พี่น้องเขียนเข้ามาใน YouTube เยอะเหลือเกินนะครับผมจะอ่านไปไวๆนะผมใช้กติกา3ท่านแรกก่อนแล้วก็ค่อยต่อไปก็เลือกดังนั้นถ้าใครอยากจะได้มีความเห็นรีบโพสต์เข้ามาก่อนเลยนะครับ3ท่านแรกคุณบาร์บี้แต่ก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนคนไทยยังมุดหัวอยู่ในกะลาตกมายุค 4-5G คนไทยค่อนประเทศตาสว่างขึ้นถึงได้รู้ว่าใครเลวใครระยำใครอำมหิตคุณ AB เมื่อก่อนนี้เราก็คิดว่าเจ้าองค์นี้จะดีเพราะมีชื่อเสียงในการเดินทางไปต่างประเทศหาความรู้คิดค้นเกี่ยวกับชีวเคมีเพื่อมาผลิตเป็นยามารักษาโรคแต่ที่ไหนได้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นโรคซับจางไม่พอเพียงอยากได้เงินและผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเราผิดหวังหมดความนับถือเศร้าใจจริงๆอันนี้ผมเอามาสะท้อนให้เห็นนะครับเพราะในประเทศไทยไม่มีใครกล้าพูดอย่ามองข้ามไปครับคุณคนนี้ใครผมก็ไม่รู้แต่เป็นการสะท้อนความเห็นของประชาชนว่าราชสำนักวันนี้ถูกมองอย่างนี้เยอะว่าจะเอาแต่เงินนะครับท่านทำจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานี่ประชาชนก็มองอย่างนั้นท่านที่3ท่านแรกคุณลินบางแคจะซ้ำเติมกันไปถึงไหนประชาชนไปทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจถึงทำกันขนาดนี้ในเมื่อจะต้องเสียเงินแล้วก็เอาของที่มันดีๆมาเลยอย่ามาทำกันแบบนี้ถ้ายังมีความเป็นมนุษย์อยู่ในมโนสำนึกอยู่บ้างนี่คือความเห็นหลักๆที่หลายคนก็คิดอย่างเงี้ยครับผมเลยไม่ได้มาอ่านหมดนะครับต่อไปคุณประชาชนเสรีชนบอกว่าดูแล้วตลกครับ
ตัวเองและสถาบันของตัวเองที่ตั้งโดยภาษีของประชาชนกลับกลายมาหากำไรจากประชาชนมันน่าสมเพชขยะแขยงจริงๆท่านต่อมาบอกคุณปิติชูใจบอกคุณลุงสุนัยช่วยขยายความเรื่องสินบนโตโยต้าหน่อยครับรู้สึกฝ่ายคนดีจะฮอตเหลือเกินช่วงนี้ผมเคยยำใหญ่ไปทีแล้วนะตอนนี้มันมาอีกแล้วล่ะไอ้สินบนโตโยต้าเนี่ยตอนนี้เขาเปิดเผยชื่อผู้พิพากษาเลยเดี๋ยวหาโอกาสอื่นมาคุยกับท่านนะครับต่อไปครับคุณ BLSP คุณ BLSP ประเทศนี้มีนายก มีรัฐมนตรีไว้ทำอะไรกันแม้แต่ตำรวจทหารไม่รู้หน้าที่ของตัวเองกันแล้วกระทั่งเจ้ายังต้องโดดเข้ามาเล่นเองทุกเรื่องหรือไงคะจะให้ประชาชนอวยแล้วกลับอย่างนั้นหรือแล้ววัคซีนทางเลือกของประเทศอเมริกาก็ได้ทำไมต้องจีนทำไมต้องจีนสั่งเข้ามาฉีดฟรีให้ประชาชนไม่ได้หรือแล้วแค่ล้านโดสมันจะพออะไรส่วนโรงพยาบาลเอกชนจะใช้วัคซีนโมเดอร์นาทำไมเลื่อนไปเดือนตุลาประชาชนต้องรอนานขนาดนั้นเลยหรือเห็นประชาชนเป็นอะไรแค่ล้านโดสบุญคุณล้นเหลือที่จริงเจ้าไม่ต้องมายุ่งดีกว่าที่จริงเจ้าไม่ต้องมายุ่งเลยดีกว่าไหมต้องปฏิรูปไม่อย่างนั้นมันวุ่นวายไปหมดศูนย์รวมอำนาจหรือไงหรืออย่างไงคะทุกวันนี้ประชาชนยากลำบากมากมากแล้วต้องเสียภาษีแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเยียวยาก็ไม่ทั่วถึงจริงๆแล้วทุกคนกระทบหมดกู้เงินไปทำอะไรมากมายแบ่งปันให้ประชาชนที่ทุกข์ยากบ้างเถอะค่ะแหมสะท้อนมานี่นะผมเอามาให้ท่านดูต่อไปคุณซัมวันฮะคุณซัมวันซัมแวร์คุณประยุทธ์ไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนนำวัคซีนเข้ามาเพราะต้องการให้รอเพื่อใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาที่บริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ผลิตในนามของบริษัทที่เป็นของเจ้าของสิทธิบัตรวัคซีนแต่โชคร้ายวัคซีนที่ผลิตออกมาบริษัทแม่รับไม่ได้เพราะไม่ได้มาตรฐานทีนี้ประยุทธ์จะทำยังไงไม่มีวัคซีนใช้ถ้าจะยอมให้โรงพยาบาลเอกชนนำเข้าวัคซีนก็จะเกิดคำถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่ให้เขานำวัคซีนเข้ามาสุดท้ายก็ต้องมีวัคซีนก็ต้องมีตัวช่วยออกมานำวัคซีนเข้ามาโดยที่ประยุทธ์ไม่ต้องอนุญาตเพื่อแก้ปัญหาที่บริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ผลิตวัคซีนไม่ได้มาตรฐานทำให้ไม่มีวัคซีนใช้นี่ชาวบ้านทราบหมดนะครับคุณนบเซอร์สุดยอดเงินที่อยู่เงินที่มีอยู่ตายแล้วเกิดมาอีกใช้อีก10ชาติก็ไม่หมดแต่ทำไมถึงต่างพากันเรียงหน้ากระดานเข้ามากอบโกยอีกซึ่งแต่ละคนดูสังขารแล้วก็ใกล้ฝั่งเข้าทุกๆวันสะเงาะสะแงะแต่ละคนเอาต่อไปครับอีกหน้าหนึ่งคุณแอนฉันเองคุณแอนบอกว่าเจ้าไทยไม่เคยกระดากอายต่อการกระทำของตัวเองที่แสดงต่อประชาชนไม่เคยคิดว่าตัวเองเอาภาษีประชาชนมาบำเรอความสุขตัวเองเงินที่รัฐบาลถวายให้ราชวิทยาลัยก็เยอะกว่าที่อื่นๆ 7-8 เท่าที่รวมกันซะอีกคุณลุงไพลินลุงไพลินประเทศกูมี 1ฟ้าลงต่ำ2พี่น้องลูกเมียแย่งสมบัติแบบหนังจักรวงๆ 3พวกอมาตย์คลองเมือง 4พวกขุนนางช่อฉน
5ข้าราชการอ่อนแอ6ทหทหารหรือทหารไม่ทราบนะ6ทหแม่งเหี้ยอ๋อใช่แล้ว7ความยุติธรรมลำเอียง8พวกพ่อค้าขหบดีเห็นแก่ตัว9ผู้คนชั้นสูงชั้นกบาลกดขี่คนชั้นล่าง10ทุจริตทุกระดับระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศพวกปรสิตระดับฟ้าพวกปลวกระดับผู้นำพวกปริงระดับตระการพวกปริงระดับราชการพวกขุนนางและเปรตพวกพ่อค้ามหาเศรษฐีและสัมภเวสีพวกนักการเมืองที่โกงกินสังคมไทยตอนผมเรียนประเทศก็ยังพัฒนาจนอายุ44ก็ยังพัฒนาจุดจบคงเหมือนกรุงศรีก็เพราะแม่ไม่เอาละภาษามันหยาบมากเดี๋ยวมันรู้สึกสัตว์เลื้อยคานเยอะเดี๋ยวถูกแบนครับ YouTube เขาจะไม่ให้ผ่านหน้าต่อไปครับคุณแฟลชกอร์ดอนคนหนึ่งตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อมาขายให้รัฐบาลฉีดประชาชนอีกคนนำเข้าวัคซีนมาขายเพื่อฉีดประชาชนคุณ M78 ผู้สนับสนุนนะครับข้อเท็จจริงที่สอว่าป่วยหนักคือ1 Facebook เจ้าคุณก้อยปิดไปเฉยๆ2น้องลงนามในราชกิจจาเรื่องวัคซีนเองถ้าพี่ไม่อนุญาตหรือสั่งการไม่ได้แล้วไม่น่าทำได้เอาละหน้าต่อไปคุณเด้งวอล์กเกอร์คุณเด้งให้ความเห็นมาดีเหมือนกันนะครับบอกดิฉันใช้ชีวิตอยู่เยอรมันมา16ย่าง17ปีแล้วค่ะท่านสุนัยที่นี่รัฐบาลเขาดูแลทั่วถึงการตรวจหาเชื้อโควิดเราสามารถเดินไปตรวจได้ทุกวันในที่เขาจัดไว้ให้ตรวจการฉีดวัคซีนเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะฉีดยี่ห้อไหนที่เหมาะเราการฉีดวัคซีนเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะฉีดยี่ห้อไหนที่เหมาะเราฟรีทุกอย่างค่ะดิฉันสงสารพ่อแม่พี่น้องคนไทยเหลือเกินที่เขากดให้โง่จนเจ็บดิฉันติดตามรายการของท่านประจำค่ะขอเป็นกำลังใจให้ท่านค่ะเปิดตาคนไทยให้สว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับคุณเด้งวอล์กเกอร์อ๋ออันนี้สมาชิกผู้สนับสนุนครับคุณ M 78แต่เคยฟังจากรายการหนึ่งว่าเก็บตัวสะเดาะเคราะห์แต่แส้งปล่อยอ๋อเขาไม่ได้บอกใครเก็บตัวนะคุณ M 78บอกว่าฟังจากรายการหนึ่งบอกว่าเก็บตัวสะเดาะเคราะห์แต่แส้งปล่อยข่าวว่าป่วยหนักหมอหยองเคยทำนายจะมีเคราะห์ตอนอายุ69ถึงกับกำหนดวันอันตราย21มิถุนาโอ้นี่ข่าวลึกแล้วเลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าฟังจากรายการหนึ่งหลังวันที่21มิถุนายังไม่โผล่ออกมาช่วยยังไม่โผล่ออกมาข่าวป่วยหนักน่าจะเริ่มมีภาษีกว่าเอาโอเคครับคุณป้าชุการดาขอบพระคุณคุณป้าชุดนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเป็นผู้เป็นสมาชิกผู้สนับสนุนรายการนะครับคุณป้าชุบอกว่าประเทศที่ดีเขาไม่ต้องมีรัฐประหารบ่อยโดยกษัตริย์ก็เซ็นรับรองให้ด้วยแถมผู้ยึดได้มีมาตรา44ที่มีอำนาจสูงสุดสังคมนี้จึงเคยตัวพอเวลารัฐบาลปกติทำงานก็สำเร็จยากต้องใช้มาตรา44โดยผู้ยึดอำนาจ
ถึงจะกลัวกันลนลานหงอกันไปหมดมันไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์หรือราชวงศ์ไหนที่ต้องมามีการยึดโยงกันไปหมดเช่นบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์หรือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คือมันจะมีผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องอยู่แล้วถ้าเขาไม่ดีก็ให้ประชาชนไปกดดันมีการตรวจสอบที่เป็นธรรมเป็นกลางจริงๆไม่ใช่มาหาทางออกทางแก้ต้องให้ฮีโร่วังเข้ามาแก้ไขเท่านั้นแล้วก็ได้หน้าได้บุญได้คุณกันอีกประชาชนมากมายชมชอบเคยตัวกันเข้าไปอีกว่าเห็นไหมถ้าไม่ได้วังเข้ามาพวกเราแย่แน่รัฐบาลมันไม่ได้เรื่องแล้วอย่ามาทำเป็นบอกว่าทรงมองการไกลบลาบลาบลาไม่ใช่เลยค่ะทำให้สังคมเคยตัวต่างหากพอวังลงมาทำโอ้โหสำเร็จอย่างรวดเร็วทางโปร่งตลอดหงอกันไปหมดมีแต่เกรงกลัวและเกรงใจวังเข้ามาทำจะดีหมดถูกต้องหมดใครก็ไม่กล้าเห็นแย้งเห็นไหมถ้ามีก็มีกันไปอีกกี่ร้อยกี่พันปีพอไม่มีขึ้นมางานไม่เดินมีแต่อุปสรรคบอกผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเขาไปสิคะจะให้หลักการอะไรไปสั่งเขาไปทำหัดมองกันให้ลึกในทุกมิติค่ะพี่น้องชาวไทยคนของเราต้องฝึกตนฝึกเรียนรู้กันไปไม่ใช่ให้วางมาแอบยึดโยงไปหมดแบบนี้ประเทศอื่นทั่วโลกที่เขาไม่มีแบบนี้ทำไมเขาอยู่ได้แถมมีความตรงไปตรงมาอีกด้วยของเราคือประชาธิปไตยกึ่งสมอะไรเนี่ยกึ่งยึดของเราเป็นประชาธิปไตยกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองค่ะมีการเลือกตั้งเป็นฉากหลอกบังหน้าแม่คุณป้าชุกันดาเข้าท่าวันนี้เสนอความเห็นมองลึกนะครับว่าไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันปั่นป่วนเพราะมันถูกยึดโยงโดยเจ้าคนก็เลยหลงเชื่อว่านี่อธิบายนะคนก็เลยหลงเชื่อว่าเพราะเจ้าจึงสำเร็จถ้าไม่มีเจ้าไม่สำเร็จเออจริงแล้วทำไมประเทศอื่นเขาอยู่ก็ได้ล่ะที่ไม่มีเจ้านี่แหละครับอ้าวโอเคนะครับคุณแซมมิสฟลาวเวอร์คุณดอกไม้สยามบอกว่าเกือบจะดีใจแต่พอได้ยินว่าซิโนฟาร์มจะขายให้คนไทยเข็มละประมาณ 1,000 บาทก็สะดุ้งเลยฉีด2โดสก็ 2,000 บาทครอบครัวหนึ่งมี5คนก็ 10,000 บาทแม่เจ้าจะฉีดแบบฟรีก็มีแต่ยี่ห้อห่วยฉีดแล้วมีอาการคล้ายอัมพฤกษ์ต่อไปอาจมีการอาการคล้ายๆตายแฮชแท็กคนไทยเลือกวัคซีนไม่ได้วัคซีนมันเลือกเราเอาเลยครับอ้าวคุณเผือกอ้าวตอนนี้อีกท่านหนึ่งนะวันนี้ YouTube มีคนแสดงความเห็นเยอะครับและความเห็นดีๆด้วยและหลายท่านก็เขียนมายาวผมก็เห็นอยากจะสนองสิ่งที่ท่านทำคือท่านก็ตั้งอกตั้งใจเขียนผมก็เลยเอ้าอ่านให้มากหน่อยนะสำหรับ YouTube แต่ Facebook ไม่มากครับคุณเผือกต่อไม่รอแล้วนะนี่คือคำถามจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงเป็นผู้เสียภาษีและเป็นผู้เสียหายในเวลาเดียวกันตอนนี้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศต้องการวัคซีนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิดอย่างที่ในประเทศเจริญแล้วได้รับกันอย่าง3ยี่ห้อดังเช่นไฟเซอร์โมเดอร์นาและ JJ จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับทำไมไม่เอามาตั้งแต่แรกเราไม่ต้องการวัคซีนที่ดีที่สุดทำไมไม่เอามาแต่แรกเราไม่ต้องการ
วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ได้3ยี่ห้อที่กล่าวมาข้างต้นและต้องฉีดฟรีเท่านั้นช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วยดิฉันฝันหวานเกินไปไหมไม่หรอกครับโดยหลักการต้องถูกต้องแล้วล่ะครับคุณเผือกหดหูมากที่เห็นราคาเอกชนนำเข้าโมเดอร์นา2โดสตกอยู่ที่ 3-4,000 บาทต้องควักจ่ายเองทั้งที่ต่างประเทศฉีดให้ฟรีทำไมรัฐบาลจะจัดสรรให้ไม่ได้แต่พวกเองไม่อยากทำต่างหากมัวแต่จะอวยจะเลียให้คนตระกูลเดียวประชาชนเป็นตายยังไงช่างหัวมันจะให้มาสำนึกบุญคุณเอาภาษีเราไปลงทุนและเอามาขายให้กับเราอีกทอดแถมไม่ใช่วัคซีนที่เป็นที่นิยมฉีดไม่ใช่ยี่ห้อที่ประชาชนเรียกร้องทำไมต้องเป็นของจีนคนจนก็รักชีวิตนะเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจองวัคซีนที่มีประสิทธิภาพกว่าวัคซีนเซินเจิ้นคนจนจะหมดไปใกล้เป็นจริงแล้วพวกเองได้ยินไหมนี่คือเสียงประชาชนคนรากหญ้าเสียงพวกเราดังไม่ถึงข้างบนใช่ไหมไอ้วัคซีนเซินเจิ้นนี่ตอนนี้เขาเรียกของจีนนะครับเซินเจิ้นมันเป็นสถานที่ที่ติดกับฮ่องกงมันขายของปลอมทั้งนั้นเขาเลยเรียกวัคซีนเซินเจิ้นคุณแฟนนาเอลผมหวังว่าคนพวกนั้นควรจะมียางอายกันบ้างประเทศมันใกล้จะล่มสลายเพราะมีพวกนำเอ้ยขอโทษเพราะมีผู้นำมากๆมีแต่คนคอยอวยคอยมีแต่คนคอยอวยพอมีคนมาพูดความจริงก็คอยจะจ้องจับยัดข้อหาทหารที่มีหน้าที่ปกป้องประเทศก็มาหาเรื่องกับเด็กอ้างความมั่นคงเออะก็ทำเออะก็ทำไม่เด็กไม่รู้บุญคุณแผ่นดินเป็นข้ออ้างเดิมๆโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วบางคนยังอยากจะคลานกราบแนบพื้นปีนี้2021แล้วนะไม่ใช่ปี1925ไม่อยากจะพัฒนาแล้วคอยฉุดคนอื่นลงมาด้วยเลิกสักทีเผด็จการทหารบวกวางบวกในทุนขุนบวกในทุนผูกขาดบ้านเมืองเราจะชิบหายไม่ใช่เพราะมีคนเลวแต่จะชิบหายเพราะคนเลวคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคงเบ่งกล่าวไว้แม่เอ้าโอ้ยังไม่หมดนะครับเอ้าโอเคเดี๋ยวผมดูหน่อยเอ้าคุณบุญเลิศประเทศไทยถูกศักดินากับพวกกลุ่มลายพรางและข้าราชการในทุกสมัยเอาเปรียบกดขี่ประชาชนมาโดยตลอดขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบศักดินานี้อย่างด้วยโดยเร็วครับโอเคครับอีกท่านหนึ่งคุณเต๋อโทนี่บอกว่าในฐานะที่เป็นอดีตนิสิตจุฬาวิศวะปี2513คงเคยเดินสวนกับคุณสุนัยผมคงจะขอให้สจม.และชาวจุฬาร่วมกันเรียกร้องให้ประธานและเลขากปปส.ออกมาขอโทษประชาชนให้รับความจริงว่ากปปส.ได้สร้างความเสียหายให้ประเทศชาติเหลือขนาดนับโอเคครับเอ้าผ่านไปอีกหน้านึงหน้าต่อไปนะครับคุณดารี่เมื่อปลายปีก่อนย้ายถั่วไหนไม่ทราบนะครับย้ายถั่วย้ายทางชอบมาเที่ยวแถบยุโรปคนอยู่ต่างประเทศรู้ดีแล้วจะให้คนไทยเข้าเฝ้าพวกสถานทูตจะแจ้งมาฉันไม่ไปเพราะเกลียดพวกเจ้ามานานแล้วเอาอันนี้เอาใจกันหน่อยนะเขียนมาก็ออกให้มันมีคนเกลียดเจ้าจริงๆนะครับฉันไม่ไปเพราะเกลียดพวกเจ้ามานานแล้วตอนนี้คนตาสว่างมากขึ้นเลยไปจีนหรือเขมรเรื่องความโง่เสลอของเจ้ามีมาก
เข้ากับเจ้าฝรั่งไม่ได้เขาไม่เชิญไปงานใหญ่ๆแต่เชิญเจ้าญี่ปุ่นมีแต่เจ้าไทยเชิญเขามาแล้วมาคุยอวดคนไทยในประเทศเอาต่อไปนะครับหน้าต่อไปคุณอิสระธรรมสิริครอบครัวคนหมู่บ้านนี้เขาพลิกวิกฤตเอามาเป็นโอกาสคนหมู่บ้านอื่นเป็นยังไงไม่รู้ฉันเอามาขายฉันก็ต้องได้กำไรไม่มีสตังค์ได้ลงชื่อเข้าคิวรอก็เป็นบุญคุณแล้ววันเวลาที่ท่านสสสุนัยดำเนินรายการอยู่ดีวันเวลาที่ท่านสสสุนัยดำเนินรายการอยู่นี้ดีแล้วครับโอ้ขอบคุณครับใช้เวลายาวแค่ไหนก็ฟังจนจบได้รู้รายละเอียดดีจึงจัดต่อไปครับอย่าเปลี่ยนขอบคุณครับนี่ของคุณ AFK พูดถึงระบบนี้เป็นระบบอะไรวันนี้นะครับที่เราเสนอความเห็นไว้คุณ AFK บอกว่าระบบการปกครองของคนไทยมันเน่ามานานมากแล้วและมันจะเน่าต่อไปอีกนานแสนนานพวกเจ้าก็ชอบเล่นบทลิเกเน่าๆพวกชาวบ้านก็ชอบดูละครน้ำเน่ากันทุกบ้านดูแล้วเหมือนเป็นของเน่าที่อยู่ในกะลาเดียวกันกลิ่นก็เหม็นเหมือนกันจนแยกกันไม่ออกจริงๆก็หวังเพียงแต่ว่าเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่จะเลิกดูละครน้ำเน่ากันสักทีแล้วพวกเจ้ามันอยากจะเล่นลิเกเน่าเน่าของมันต่อไปก็เรื่องของมันสุดท้ายก็จะไม่มีคนสนใจที่จะตามดูบทลิเกเน่าเน่าของพวกเจ้ามันอีกต่อไปโอเคครับคุณ M78 เอ๊ะเมื่อกี้นี่ทีแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรคุณเอ็มนี่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับเราก็ให้เกียรติพิเศษนี่รู้สึกจะออกความเห็นบัญชีแล้วแต่นี่อีกเรื่องหนึ่งคุณเอ็มบอกว่าอำนาจวังเริ่มจะโอนอ่อนมาเข้ากับอำนาจประชาชนเพื่อให้อำนาจทหารหลบไปเลียแผลก่อนในช่วงวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศท่าทางจะสาหัสรับมือกันไม่ไหวปล่อยให้ตัวแทนอำนาจประชาชนได้เข้ามาบริหารฝ่าวิกฤตนี้เป็นไปได้ไหมรอให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปก่อนแล้วอำนาจวังกับอำนาจทหารค่อยมาทวงอำนาจคืนโดยวิธีการเดิมๆวงจรอุบาทมันไม่หมดไปจากประเทศทำยังไงให้รัฐธรรมนูญไม่ให้เกิดการรัฐประหารอีกต่อไปและแยกอำนาจวังกับอำนาจทหารออกจากการเมืองให้เด็ดขาดให้การเมืองเป็นเรื่องอำนาจของประชาชนแต่อำนาจฝ่ายประชาชนที่ผ่านมาแตกแยกกันมากเหลือเกินแถมมีบางส่วนไปเป็นฝุ่นใต้ตีนหนุนอำนาจวังบางส่วนก็ถูกผลประโยชน์จากฝ่ายอำนาจทหารเข้าล่อไปเป็นพวกเมื่อไรอำนาจฝ่ายประชาชนจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเอาชนะอำนาจวังและอำนาจทหารให้เด็ดขาดแม่ตอบคุณ M78 นิดหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเห็นที่อำนาจฝ่ายประชาชนมันก็ถูกอำนาจวังอำนาจทหารนี่แทรกแซงให้แตกกันเรื่อยโอกาสที่ประชาชนจะรวมกันเนี่ยมันก็ยากนี่อย่างที่ท่านว่านะผมถามบอกพรรคการเมืองเนี่ยสสก็ต้องการผลประโยชน์สมาชิกก็ต้องเข้ามาช่วยกันยากลำบากแต่พรรคทหารนี่เอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายเงินเดือนหมดเลยดังนั้นไอ้การต่อสู้กันระหว่างพรรคทหารพรรคเจ้าพรรคประชาชนนี่มันต้องไปถึงจุดหนึ่งแล้วกระบวนการมันจะพังทลายนะครับเอาเพื่อให้รวบรัดไม่ต้องอธิบายกันยาวเนาะคุณกฤตเอาหน้าต่อไปคุณกฤตครับคุณกฤตต้องยอมรับว่าเจ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับจีน
นี่รู้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยเฉพาะพระเทพการติดต่อนำเข้าวัคซีนน่าจะทำได้ไม่ยากแต่เรื่องที่ราชวิทยาลัยใช้อำนาจพิเศษแซงคิวอย.รัดคิวอนุมัติซิโนฟาร์มภายใน1วันถ้าใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินพอรับได้แต่ในระยะยาวหากใช้อำนาจพิเศษแบบนี้ไม่เห็นหัวครม.หรือสภาเท่ากับไม่เห็นหัวประชาชนหากเจ้าจะทำควรอ้างประโยชน์สาธารณะความฉุกเฉินและทำในฐานะส่วนตัวกดดันผ่านรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนแม้ปัจจุบันจะไม่ใช่จึงจะเป็นการยอมรับอำนาจประชาชนไม่ใช่ใช้ว่าราชการเองอ้าวนี่ก็ดีนะครับคุณบุตด้าอินเดียนก่อนที่มาของวัคซีนจุราพรเอาคุณบุตด้าอินเดียนนี่เป็นสมาชิกผู้สนับสนุนนะครับบอกว่าก่อนที่มาของวัคซีนจุฬาภรณ์คือการสร้างความสับสนวุ่นวายเพื่อสร้างกระแสความกลัวและยุทธศาสตร์สร้างความสับสนวุ่นวายว่าวัคซีนจะมีหรือไม่มีจะมีกี่ยี่ห้อแล้วสรุปที่รัฐบาลไม่มีวัคซีนอะไรเลยให้ลงทะเบียนแต่ไม่ให้วัคซีนสุดท้ายจบที่วัคซีนจุฬาภรณ์นำเข้ามาขายได้โดสละ1,000 บาทให้ประชาชนนี่คือการหลอกล่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับคนในวังโดยการแก้ตัวว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไม่ได้เอาภาษีประชาชนไปซื้อแต่เป็นการซื้อโดยทำผลกำไรจากสถาบันเองแต่ตัวสถาบันเองก็สร้างโดยภาษีประชาชนเออดีครับคุณบุตด้าครับคุณจะสอนผมสงสัยว่าในวังฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วทำไมติดโควิดอีกครั้งนี้น่าคิดครับมันคืออะไรกันแน่วัคซีนที่ผลิตเองก็อีกนั่นแหละถ้าฉีดคนตายเป็นร้อยเป็นพันคนไทยหยุดเองบริษัทที่ผลิตเจ๊งคนลงทุนเจ๊งรัฐบาลเจ๊งหมดครับผมอยากนำเข้าวัคซีนครับผมกำลังติดต่ออยู่เพราะคำนวณเวลาเร็วสุดเราได้เดือนและเร็วสุดเราได้เดือนตุลาคมผมคิดว่าพยามัจจุราชโควิดคงเอาบรรดาสิ่งชั่วร้ายไปคิดบัญชีกันในนรกครับโอเคอ้าวอีก2ความเห็นนะครับเป็นความเห็นดีๆจะข้ามก็เสียดายครับคุณสิริใจนะฮะคุณสิริใจหลายปีก่อนได้ยินคนที่เชียงใหม่เล่าให้ฟังยังไม่ค่อยเชื่อวันนี้เชื่อเลยว่าต้องจริง 100% เขาเล่าว่าหล่อนไม่รู้หล่อนไหนนะหล่อนไปทอดผ้าป่าหรือกฐินอะไรสักอย่างเกี่ยวกับวัดทางเหนือพูดออกไมค์ให้คนเอาเงินมาทำบุญเยอะๆพอจบงานหล่อนโกยเอาเงินทั้งหมดไปเลยพอเพียงจริงๆครอบครัวนี้สมกับคำว่าทำนาบนหลังคนของจริงแท้เลยตระกูลปรสิตเมื่อเทียบกับควีนอลิซาเบธที่2ประกาศเมื่อโควิดบุกอังกฤษท่านบอกไม่ขอรับเงินงบราชการสำนักราชสำนัก3ปีให้รัฐบาลเอาเงินส่วนนั้นไปดูแลประชาชนแทนซาบซึ้งตื้นตันใจยิ่งขนาดเราหัวดำยังได้รับการดูแลเวลาเจ็บไข้เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดตรวจฟรีจ่ายยาฟรีมีรถรับส่งไปโรงพยาบาลให้ตลอดไม่ต้องเสียสตังค์สักบาทหมอพยาบาลให้เกียรติคนไข้เท่าๆกับฝรั่งเจ้าของประเทศทุกอย่างนั่นคือสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองที่ประเทศไทยเราต้องการโดยเฉพาะเรามีปัญหาอย่างมากกับภาวะผู้ที่วัยที่มีจำนวนมากแต่รัฐไทยไม่ดูแลเสือกเอาเงินภาษีมากมายไปให้เจ้า
ได้สุขภาพได้สุขสบายเป็นปรสิตของสังคมไทยมานานมาอย่างยาวนานคุณสิริใจที่สงสัยอยู่อังกฤษนะครับที่ท่านได้รับบริการนี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับอ้าวอันสุดท้ายของ YouTube นะครับหน้าเศร้าคุณโกเดอะเฟิร์สคุณโกเดอะเฟิร์สเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบพระคุณมากนะครับบอกว่าหน้าเศร้าที่คนไทยไม่มีตัวเลือกเท่าใดนักวัคซีนที่มีให้ฉีดฟรีก็มีแต่ซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาซึ่งคาดหวังอะไรกับมันได้ไม่ยากไม่มากนักที่เห็นมีคนลงทะเบียนฉีดไม่น้อยไม่ใช่เพราะวัคซีนนี้มันดีเลิศแต่มันไม่มีวัคซีนอื่นให้ฉีดในประเทศไทยแล้วเขาจำใจฉีดกันส่วนแนวคิดวัคซีนทางเลือกที่ต้องจ่ายเงินฉีดวัคซีนเองไม่ได้เป็นแนวคิดที่ดีเพียงแต่การไม่มีวัคซีนอื่นให้ฉีดเลยมันแย่ยิ่งกว่าเพราะมันเป็นการกีดกันไม่ให้คนเข้าถึงวัคซีนอย่างเสมอภาคใครไม่มีเงินเอาวัคซีนเกรดต่ำๆไปใครมีเงินถึงได้ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพดีถ้าชนชั้นนำไม่มัวแต่จะหวังเอาหน้าด้วยวัคซีนจากฟ้าหรือเอาแต่หาเงินจากวัคซีนเข้ากระเป๋าพวกตัวเองไม่ว่าในรูปแบบเงินทอนเงินใต้โต๊ะค่าฉีดวัคซีนหรือในรูปแบบอื่นๆคงนำเข้าวัคซีนดีๆให้ประชาชนไทยได้ฉีดตั้งนานแล้วจริงครับคุณโกเดอะเฟิร์สครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะครับที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะเผด็จการแล้วมันหารับประทานกับชีวิตคนนี่เอาละครับของ Facebook เดี๋ยวผมอ่านวงเล็บทำไมลืมนะเดี๋ยวนี้ชักจะลืมกันเอาข่าวเดี๋ยวอ่านตอนท้ายของฉากของข่าวประจำรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าฉากต่อไปข่าวประจำรายการครับข่าวประจำรายการวันนี้มีประเด็นสำคัญแต่ผมอยากจะคุยเรื่องเล็กๆนิดนึงก่อนเป็นข่าวที่เราต้องจับตาผมวิเคราะห์สถานการณ์ไปหลายครั้งว่าวังได้เข้ามาควบคุมการบริหารจัดการรัฐโดยตรงแล้วไม่ใช่บริหารผ่านกลไกต่างๆแต่เข้ามาจัดการบริหารเองที่ผมบอกว่านี่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชและนี่คือต้นเหตุของความปั่นป่วนในระบบที่ต้องปฏิบัติตามใจไม่ใช่ตามกฎหมายถูกกฎหมายไม่ร้ายแรงเท่าผิดใจนะครับผิดกฎหมายไม่ร้ายแรงเท่าผิดใจคนมีอำนาจวันนี้ได้เห็นอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะให้ท่านจับตามองไว้ว่าการบริหารจัดการตำรวจวังก็บริหารผ่านตรงเข้าไปในกองปราบเข้าไปในกองบัญชาการสอบสวนกลางเข้าไปในหน่วยงานรายละเอียดที่เข้ามาควบคุมฝูงชนเห็นไหมครับนั่นแหละเขาบริหารผ่านตรงจากวังลงหน่วยย่อยเลยวันนี้มีรูปธรรมเพิ่มขึ้นอีกคือมติชนวันที่27พฤษภาคมบอกว่ามีผลแล้วไฟเขียวกองประชาการตำรวจนครบาลฝึกอบรมตำรวจใหม่ได้เองเลยครับเดี๋ยวนี้ตำรวจนครบาลซึ่งคือตำรวจที่อยู่ล้อมรอบพระราชวังสามารถฝึกใหม่ได้เองโดยไม่ต้องผ่านกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วแล้วถ้าฝึกผ่านฝึกโดยตรงได้เองแล้วมันเสียหายยังไงนี่คือช่องทางที่วังจะเข้าไปควบคุมตำรวจใหม่ที่เข้ามาฝึกงานที่เข้ามาฝึกก็คือการควบคุมฝูงชน
ก็ใช้การฝึกหลักสูตร904ไม่ต้องไปผ่านไกลแล้วไม่ต้องอ้อมแล้วแล้ววังก็มีตัวแสดงอยู่แล้วมีพลเอกจักรภพภูริเดชที่มีน้องชายเป็นผู้บังคับการกองปราบมีคุณต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งเป็นน้องชายของราชเลขาดังนั้นวันนี้ไอ้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็อยากจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้พักกระพงนี่มันก็รับใช้เต็มที่อยู่แล้วดังนั้นนครบาลเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของตำรวจที่วังจะสั่งตรงวันนี้กระชับด้วยการฝึกอบรมตำรวจใหม่ได้เลยครับหัวอ่อนๆวังก็ฝึกให้เลยไม่ต้องไปผ่านที่อื่นแล้วผ่านสายตรงเข้ามาเลยอ้าวผมให้ท่านดูเท่านี้แหละครับเพื่อให้เราติดตามสถานการณ์ไม่ตกหล่นเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวอีกทีก็จะยาวนะครับเรามาดูข่าวเรื่องการจับเด็กครับจับเด็กข้อหา112อายุ14ปีนี่มันต่ำกว่า15อีกนะครับที่ผมต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าพอเห็นเรื่อง112ต้องหยิบมาไม่ใช่ครับถ้าเป็นคนอื่นๆอีกไม่เท่าไหร่แต่วันนี้มันเป็นเด็กแล้วอยู่ในช่วงที่มีการโฆษณาว่าในหลวงพระองค์ท่านทรงมีเมตตานั่งสมาธิกรรมฐานทุกวันถ้าคนนั่งกรรมฐานทุกวันนี่ใจมันต้องบุญนะพระคมที่ได้รับที่เลียเก่งแล้วก็เลยได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่มาลงข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมครับผมเลยท้าความอีกทีหนึ่งว่าพระที่มาแถลงข่าวโดยคุณจุลเจิมอ้างนั้นเนี่ยที่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่10แข็งแรงเจริญพระกรรมฐานเป็นประจำทุกวันเนี่ยวันนี้มันเห็นชัดเจนว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได้ทำการไล่จับเด็กมันเรื่องอะไรนี่เมื่อกี้นี้ประชาไทยลงนั้นนี่แนวหน้าลงในหลวงพระราชินีทรงมีพระปรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีเมตตาฝึกสมาธิกรรมฐานทุกวันแล้วทำไมการไล่จับเด็กเนี่ยซึ่งมันขัดกับหลักสิทธิเด็กด้วยนะครับต่างประเทศเขาก็คัดค้านนะผมเลยเอาข่าวนี้ไม่ท่านดูบอกนี่มติชนวันที่28นะครับม.3ได้หมายเรียกคดี12อีกแล้วครับที่พิษณุโลกเด็กนักเรียนม.3ที่จังหวัดพิษณุโลกได้หมายเรียกคดี112ไอ้คนไปแจ้งความนี่เป็นสมาชิกพรรคไอ้เทพครับรปช.เป็นคนไปแจ้งความเหตุการณ์อย่างนี้เรากำลังเจอนะครับนี่หนังสือพิมพ์ประชาไทยก็ลงเยาวชนวัย14ถูกเรียกรับทราบข้อหา112ที่สภ.เมืองพิษณุโลกถ้าในหลวงทรงมีเมตตาเนี่ยจริงอย่างที่พระบอกเนี่ยคดีนี้มันไม่เกิดแล้ววันนี้มันไม่ใช่เกิดเฉพาะกับเด็กนี่นะครับมันเกิดแบบนอกกฎหมายด้วยมันจะมีไอ้หน่วยอันธพาลเนี่ยที่ร่วมมือกับฝ่ายปกครองสงสัยใครก็ไปจับเอามาเลยที่ผมเคยออกข่าวให้ท่านทราบแล้วไอ้ที่ว่าหน่วยพระองค์ดำอะไรนั่นอีกนั่นนะครับวันนี้หนักกว่านั้นครับโรงเรียนมีการดำเนินการประสานกับส่วนราชการไล่จับทุกคนที่สงสัยนี่เป็นเฟซบุ๊กนะครับโรงเรียนเจ้าบุรีรัมย์ครูโพสเฟซบุ๊กนักเรียนด่าสถาบันมีผลต่อการเรียนทันที
บีบกันอย่างนี้แหละครับคือต้องสยบหมดอ้าวแล้วไหนบอกว่าในหลวงนั่งกรรมฐานมีจิตเมตตาทำไมไม่ใช้เมตตาไปโน้มน้าวเด็กให้เปลี่ยนใจล่ะครับทำไมใช้อำนาจไปจัดการกับเด็กเด็กอนาคตเสียหมดลูกหลานเราก็ติดตารางกันหมดอย่างนี้มีเฟซบุ๊กบอกว่านักเรียนที่ด่ารอ10หรือด่าคนไทยด้วยกันลงหน้าเฟซถ้าครูรู้อีกจะมีผลต่อการเรียนทุกคนนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ในทางออนไลน์พบเห็นใครหมิ่นในหลวงราชวงศ์องคมนตรีให้ถ่ายภาพแคปหน้าจอไว้รายงานไปที่กระทรวงกลาโหมบอกเบอร์โทรเบอร์โทรกระทรวงกลาโหมเบอร์โทรทหารเบอร์อีเมลนี่มันเป็นรัฐที่เป็นเผด็จการมากขึ้นทุกทีแล้วครับสภาพการอย่างนี้ครับมันจะทำให้เกิดวิกฤตหนักขึ้นผมถึงบอกว่าผมเนยหยิบเรื่องของคำแถลงอดีตที่หม่อมเจ้าจุลเจิมอ้างพระแล้วพระก็บอกว่าในหลวงนี่นั่งกรรมฐานทุกวันเนี่ยคือผมไม่ใช่จะมาท้าทายหรือบอกว่าไม่จริงหรอกแต่วันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังย้อนกลับไปที่ร.10รัชกาลที่10ว่าจริงๆพระองค์ท่านไม่ได้เป็นเช่นที่พระพูดเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนี่เจ้าหน้าที่มันจะออกไล่จับครูบาอาจารย์ออกไล่จับเด็กไปหมดหรือทำไมไม่ใช้การทำความเข้าใจกับนักเรียนกับเยาวชนล่ะครับว่าพระองค์ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพาไปเข้าเฝ้าสิไปดังนั้นวันนี้มันจึงกลายเป็นว่าการโฆษณาของวังนี่กลายเป็นเรื่องเท็จนั่นเองเพราะมันตรงข้ามหมดนี่คือหลักฐานนะครับเด็กนักเรียนจังหวัดพิษณุโลกมีออกหมายจับมาแล้วนี่ครับนี่หมายมีน้องม.3พิษณุโลกโดนแจ้งข้อหาหมิ่นพระมหากษัตริย์ทางเราไม่อยากให้ทุกคนให้คุณค่ากับผู้แจ้งความครับเพราะจะทำให้ผู้แจ้งอาจรู้สึกได้รับคุณค่าบางอย่างหน่วยงานตำรวจคือหน่วยงานที่สมควรถูกประณามที่สุดผมเลยบอกว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข่าวประจำรายการวันนี้นะครับเพื่อจะตื่นใจให้พี่น้องเห็นว่าถ้าในหลวงนั่งกรรมฐานจริงในการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเขาต้องมีแผ่เมตตานะครับทำไมการแผ่เมตตาแล้วมันทำไมเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นทุกทีล่ะครับก็เลยฝากอันนี้ไปถึงหม่อมเจ้าจุลเจิมด้วยนะครับที่ท่านทำหน้าที่เป็นเสมือนโฆษกวังเอาละครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมจะเอาความเห็นของพี่น้องที่เราส่งเข้ามาในทาง Facebook นะครับมาอ่านปิดท้ายรายการเมื่อกี้อ่านของ YouTube ไปแล้วนี่เป็นของ Facebook นี่ครับ Facebook ก็มีคนเสนอความเห็นเข้ามาเยอะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขียนเป็นการเสนอความเห็นสั้นๆระบายความรู้สึกออกมาผมก็เก็บบางส่วนมาให้ท่านดูนะครับแล้วก็ความเห็นที่ยาวก็มีนะฮะความเห็นที่ยาวก็มีสั้นก็มีแต่ว่าเป็นตัวแทนความเห็นของเพื่อนๆเอาคุณโกเล็กก่อนครับท่านแรกคุณโกเล็กสมบัติตนต้องทนรักษาไว้ต้องทำใจแบกทุกข์เพื่อรักษาเป็นสมบัติตระกูลที่หามา
จะโดนด่าด้อยค่าก็ต้องยอมสาเหตุว่าทำไมคนไทยจึงได้ทะเลาะกันตลอดเพราะมีตัวปัญหาจริงๆอยู่ที่สถาบันกษัตริย์จากนั้นสถาบันได้เอาปัญหาที่ตระกูลของตนครอบครองไว้โปรยลงมาให้ประชาชนเล่นกันประชาชนบางคนชอบสถาบันกษัตริย์บางคนไม่ชอบจึงเกิดมีสองกลุ่มที่มีปัญหากันขึ้นเห็นฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูของตนเมื่อเป็นศัตรูกันแล้วก็จะมีแต่ปัญหากันต่างฝ่ายก็ไม่ยอมกันปัญหาจึงลุกลามกว้างออกไปตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่สถาบันไม่เคยรับผิดรับแต่ชอบอย่างเดียวจึงเป็นเหมือนโรงงานผลิตความแตกแยกให้เกิดขึ้นตลอดปัญหาของไทยจึงไม่หมดตอนนี้คนไทยก็รู้กันหมดแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้จึงเกิดความขัดแย้งขึ้นในหน่วยงานเดียวกันพรรคการเมืองเดียวกันทะเลาะกันมั่วไปหมดขอบคุณคุณโกเล็กนะครับและเพื่อนๆวันเสาร์เนี่ยถ้าท่านมีความเห็นดีๆอย่างเงี้ยผมเบาเลยไม่ต้องอภิปรายแล้วท่านช่วยอภิปรายให้นะครับตามหัวข้อนี้เอาต่อไปนะครับคุณปีเตอร์หน้าถัดไปทั้งชีวิตทั้งครอบครัวมีประชาชนคอยประเคนข้าวของเงินทองแต่พอประชาชนเดือดร้อนยังจะคิดหากินอีกอยากรู้ที่มีอยู่มากมายเท่าไหร่แล้วถ้าตายไปจะขนไปได้สักแค่ไหนคุณสวัสดิ์บอกว่าเอาเข้ามาได้ก็ควรฉีดให้ฟรีไม่ใช่มาเก็บเงินคนกับคนไทยเพราะองค์กรของตนเองก็ได้อาศัยเงินจากภาษีของประชาชนน่าเกลียดจริงๆคุณคมกิจบอกว่าอะไรไม่ว่าจะนำของมาขายไม่บอกเจ้าของตลาดให้รับรู้ที่สำคัญเจ้าของตลาดนัดจัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้อีกต่างหากเอาของมาขายนะไม่ใช่มาแจกฟรีตอนนี้มีคนเห็นเยอะนะครับคือผมไม่ปิดบังเรื่องนี้ท่านเสนอมาผมก็บอกเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดสะท้อนให้วังได้ทราบว่าวันนี้ประชาชนมีความเห็นมากว่าการที่สถาบันจุฬาภรณ์จะเอาวัคซีนเข้ามานั้นเป็นเรื่องดีมีเสนอ2ประเด็นที่เขาเห็นต่างคือ1ควรเอาเข้ามาทุกยี่ห้อถ้าจะฉีดเอาสตังค์2อีกความเห็นหนึ่งคือเอามาทุกยี่ห้อและไม่ควรเก็บสตังค์เพราะอย่างไงเสียประยุทธ์มันก็ต้องเอาเงินซื้อแล้วซื้อถูกกว่าซื้อของซิโนแวคด้วยก็เมื่อประยุทธ์จะต้องให้ประชาชนฉีดฟรีซิโนแวคอยู่แล้วก็ทำไมไม่เอาอย่างอื่นมาแล้วฉีดฟรีด้วยเล่าผ่านสถาบันจุฬาภรณ์ได้ก็ดีอยู่แล้วเข้ามาง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรัฐอิสระเนี่ยมีความเห็นอย่างนี้เยอะเลยนะครับคุณอมิกุระหน้าต่อไปนะครับไปกันใหญ่แล้วประเทศไทยรู้ทั้งรู้ว่าแอสตราไม่ใช่รู้ทั้งรู้ว่าอันตรายเสี่ยงตายมีมากมายก็ยังจะเอามาฉีดให้คนไทยอีกทำไมเอาแต่ได้กันขนาดนี้ไม่รักคนในชาติรักแต่ตัวเองเอาความเป็นความตายของประชาชนมาเล่นกันขนาดนี้จะให้ประชาชนรักก็ทำดีกับประชาชนสิคะทำแบบนี้ประชาชนจึงถึงทำแบบนี้ประชาชนถึงเกลียดครอบครัวคุณเวรกรรมมีจริงทำอะไรก็รอรับกรรมที่ก่อไว้ทั้งครอบครัวอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับจะไปไล่จับเด็กยังไงก็ในเมื่อเด็กเขารับข้อมูลมาอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงในหลวงดีในหลวงเสียสละในหลวงนั่งกรรมฐานมีเมตตาก็แสดงออกสิครับอย่าไปเอาประโยชน์จากเรื่องวัคซีนทำบุญให้ประชาชนซะคุณประทีปคุณประทีปบุญเหมาะบอกว่าลำบากมากขึ้นนะครับสถาบันเลือกเอานายกประยุทธ์แล้วให้นายกประยุทธ์เอาวัคซีนไม่ดีมาทดลอง
กับประชาชนตายไปหลายคนแล้วผมคุยตรงน่าจะผมคุยตรงนะน่าจะฉีดให้สลิ่มที่รักนายกประยุทธ์ตายก่อนเลยครับสลิ่มถ้ารักนายกของคุณคุณควรลงทะเบียนฉีดทุกคนนะครับสลิ่มโอเคหน้าต่อไปคุณเราเสมอบอกว่าถ้าเอาวัคซีนมาขายให้ประชาชนแล้วจะเสียภาษีไปทำไมหรือครับแล้วเอาวัคซีนด้อยค่าราคาแพงมาฉีดฟรีตายฟรีใครกลัวตายต้องซื้องั้นหรือโอ้โหเอาคำพูดไม่คำพูดหยาบคายไม่เอานะคุณเราเสมอคุณต่อไปคุณปุ๊กรับตังตลอดฟังตอนแรกๆเหมือนจะดีฟ้ามาโปรดอุตส่าห์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไปด้วยความกล้ากล้ากลัวกลัวแต่ก็มีสองทางเลือกไม่ฉีดก็ติดโควิดตายกับถ้าฉีดวัคซีนก็เสี่ยงตายเหมือนกันพอมาณตอนนี้มีข่าวว่าวัคซีนขายเข็มละพันโอ้โหมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเชียวหรือสงสารตัวเองสงสารคนไทยที่เกิดในประเทศไทยจังหน้าต่อไปครับคุณคนบ้านนอกจริงๆทำนาบนหลังประชาชนเงินภาษีประชาชนซื้อวัคซีนมาขายให้ประชาชนประชาชนจะพูดอะไรได้ครับท่านมีม.112เอามาฆ่าประชาชนครับท่านคิดมาแล้วเศร้าใจไม่ต้องฉีดครับเอาหน้าต่อไปเลยนะครับคุณกมลพัฒน์บอกว่าบังคับข่มเหงวิจารณ์ก็ไม่ได้ยัด112ทำไมพวกเขาถึงได้ทำร้ายประชาชนขนาดนี้มันเลวร้ายมากๆเหมือนสัตว์นรกมาเกิดร้อยตำรวจตีพันศักดิ์เลขสรรบอกว่ายุคนี้เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ทั้งนั้นวัคซีนบริษัทอื่นเอาเข้าไม่ได้แต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เอาเข้ามาได้อย่างนี้มันค้าความตายของคนทั้งประเทศพวกเจ้าของแผ่นดินทำได้ทุกเรื่องโอ้ไม่ใช่พวกเจ้าแผ่นดินทำได้ทุกเรื่องประชาชนแค่ฝุ่นใต้ตีนเอาล่ะครับก็ความเห็นของ Facebook น้อยหน่อยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดขอท่านได้โปรดช่วยกดไลค์ทุกครั้งที่ดูคลิปของสส.สุนัยและก็ถ้าเห็นโฆษณาก็กรุณาอย่า กดข้ามนะครับนั่นเป็นรายได้เล็กน้อยของเราขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับรายการรู้เขารู้เราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ